ันนี้นะครับสิ่งที่จะมานำเสนอกับท่านพี่น้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเป็นมุสลิมของเรานั่นก็คือเรื่องของหัวใจเพราะว่าเริ่มแรกของการอีหม่านเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก่อตัวขึ้นที่หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นด่านแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดานบีบรรดารอซูลก่อนหน้าก็จะเอาสิ่งที่เป็นเรื่องของอีหม่านศรัทธาเนี่ยเข้ามาใส่ในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนทีนี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ามีบทเรียนที่ทำเอาไว้แล้วก็มีการขัดข้องในเรื่องของการถ่ายเอกสารมานี่แหละนะครับตอนนี้ไปกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวคงได้เอามาแจกพี่น้องแล้วก็ได้ไว้ดูกันนะครับว่ามีสาระประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าหลักการของอิสลามได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับว่าหัวใจเนี่ยมันมีมิติหลายๆอย่างถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้นะครับผมก็เชื่อว่าการอีหม่านหรือการศรัทธาของเราเนี่ยอาจจะไม่ลึกซึ้งผมอยากให้พี่น้องได้เห็นวิดีโอชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นวิดีโอที่เวลาที่เราได้เห็นคนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอเนี่ยพี่น้องถ้าไม่รู้ภาษานี่นะครับผมก็ว่าพี่น้องก็คงเข้าใจเดี๋ยวก่อนที่จะบรรยายเนี่ยให้พี่น้องดูก่อนนะครับเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าแม้ว่าไม่เข้าใจภาษาเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็เข้าใจนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله هذا فضل من الله عز وجل أكرمه به لولدنا أيام الدين وسوف أتوجه إليه بعض الأسئلة من كتاب الله عز وجل وأسأله مستفتحا ببسم الله تعالى اقرأ يا ولدي من صفحة 164 164 164 اعطنا رأس الآية رأس الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية أول الصفحة حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق أحسن الآية وسط الصفحة وجاء السحرة فرعون والآية آخر الصفحة ألقي السحرة ساجدين رقم الصورة طب رقم هذه الآية آخر الصفحة 120 صحيح رقم الصورة 7 سورة الأعراف سورة الأعراف نزل في مكة المكرمة ولها 206 آية سورة الأعراف يبدأ من جانب يسار وينتهي في جانب يمين وهو يبدأ من صفحة 151 وينتهي في صفحة 176 وهذه الآية في جانب يسار ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ท่องจำกุรอานทั้งหมดอายุ12ขวบแล้วการทดสอบของเชคเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทดสอบเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจงอ่านอายะเท่านี้อายะรอกอมเลขนี้สูรอนี้แล้วก็ให้บอกว่ามันอยู่ในหน้านั้นน่ะตอนต้นของหน้าหน้ากระดาษเนี่ยคืออายะอะไรตอนกลางอายะอะไรตอนท้ายสุดของอายะเนี่ยของหน้ากระดาษเนี่ยคืออายะอะไรและสูรอนี้มันเริ่มต้นด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นสูรอที่ลำดับเท่าไหร่บอกเนื้อหาเกี่ยวกับสูรอนี้มาหน่อยเด็กคนนี้ตอบได้หมดเลยไม่ใช่เป็นแค่ท่องจำนะอย่างผมเนี่ยผมยอมนะผมท่องไม่ถึง30แน่ๆถ้าทบทวนแล้วเต็มที่คือ10ตัวผมเองนะแต่ว่าเด็กคนนี้คือทั้งหมดและการท่องของเขาเนี่ยไม่ใช่ท่องแบบว่าเช็คขึ้นอายะมาแล้วต่ออายะได้ไม่ใช่
ขาท่องแม้กระทั่งเลขอายะได้นี่คือความจะบอกว่าคือหัวใจของเขาเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้จริงๆนี่แหละคือที่บอกว่าเป็นที่มาของหัวใจที่ไม่มีโรคอะไรเลยหัวใจที่บริสุทธิ์เด็กคนนี้นะครับرقم الجزء الجزء التاسع ورقم الثاني من هذه الجزء وفي هذه الصفحة خبأ من له 16 آية ويو آيات ที่เท่าไหร่อยู่หน้าไหน الآخرة التي في الآية أول الصفحة อยู่ตอนต้นของหน้า إسرائيل والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة الغالبين والكلمة ขณะเช็คยังต้องเปิดหนังสือนะเนี่ยนะพี่น้องดูว่าเขาตอบหมดเลยเช็คขึ้นมาบอกว่าจงบอกอายะในรกอมเท่านี้แล้วบอกมาว่าตอนต้นของหน้ากระดาษเนี่ยคืออายะอะไรตอนกลางหน้ากระดาษคืออะไรตอนท้ายของหน้ากระดาษนั้นคืออายะอะไรบอกไปหมดเลยแล้วมันอยู่ในซูเราะห์อะไรเขาตอบได้หมดอ่ะผมยังบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีระบบประมวลผลเนี่ยที่เรียกว่า CPU เนี่ยนะครับต่อให้มันมีเวอร์ชันอันที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็น i7 เนี่ยมันก็มีความเร็วในการประมวลผลแล้วเวลาต้องการจะรู้ว่าอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อะไรเลขที่เท่าไหร่เนี่ยเราพิมพ์แล้วเราก็กดคอมพิวเตอร์มันก็ค้นหามาให้ผมเชื่อว่าถ้าแข่งกับเด็กคนนี้คอมพิวเตอร์สู้ไม่ได้นะคือความเร็วของเขานี่คือคนที่อัลเลาะห์ปกป้องรักษาเหมือนกับที่อายะห์กุรอานที่บอกอินนานะห์นูนัซซัลนะซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนอัลเลาะห์มีวิธีการในการรักษาอัลกุรอานนะครับเด็กคนนี้ก็คือคนหนึ่งที่เชคเขาบอกว่าคนที่ฟังอยู่ในนี้นะครับผมบอกว่าถ้าพี่น้องได้รับฟังจากเด็กคนนี้แล้วให้พูดว่ามาชาอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์ให้พูดอย่างนี้ด้วยนะครับก็ผมเห็นวิดีโอชุดนี้ตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มาก
ที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับคอมพิวเตอร์บอกตัวเลขมาตอบได้หมดบอกตัวเลขมาตอบได้หมดไม่เพียงแต่ตอบนะยังบอกว่าที่มาของซูเราะห์นี้อายะห์ของซูเราะห์นี้มีที่มายังไงบ้างมีเรื่องบอกหมดเลยนี่คือความมหัศจรรย์และตอนท้ายเนี่ยให้ข้ามไปนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะพูดได้อีก 4-5 ภาษาแล้วก็ยังจดจำฮะดีษ40อัรบะอีนของอิหม่ามนะบะวีได้ด้วยเชคก็เลยบอกว่าขอให้พูดเกี่ยวกับฮะดีษที่เธอท่องมาให้ฟังหน่อยแล้วดูวิธีการท่องฮะดีษของเขานะครับนี่ฮะดีษนะครับจบนะครับเขาท่องฮะดีษบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเป็นเรื่องที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องฮาลาลมันชัดเจนเรื่องฮารอมก็ชัดเจนระหว่างฮาลาลกับฮารอมนี่จะมีสิ่งที่เป็นชุบหัดคุมเคือก็บอกว่าให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงซะส่วนตอนท้ายของฮะดีษที่เขาได้อ่านเป็นท่วงทำนองเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าอาลาอินละฟิลยาสดีมุดกตันพึงรู้ไว้เถอะว่าในร่างกายของคนเรานี่มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิดาสลาฮัสสลาฮันยาสดุคุลลูวะอิดาฟัสรัสฟัสรันยาสดุคุลลูอาลาวะฮิยัลกอลรอวาฮุลบุคอรีมุสลิมเขาบอกว่าถ้าก้อนเนื้อนั้นดีส่วนต่างๆของร่างกายก็ดีด้วยถ้าก้อนเนื้อนั้นมันเสียไปส่วนต่างๆของร่างกายก็เสียหายไปด้วยเนื้อที่ว่านี่ก็คืออัลกอลหัวใจนะอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเนี่ยนะครับในกุรอานพูดไว้มากมายหลายที่ทีเดียวบอกถึงมุมมองต่างๆของบุคคลที่มีอีมานบุคคลที่หลอกลวงบุคคลที่ปฏิเสธมีหัวใจที่แตกต่างกันไปนะครับ หัวใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้รับการใส่ใจหรือดูแลมันก็จะเป็นผลทำให้อีหม่านของเราเนี่ยทำไมครับอ่อนแอลงแล้วก็กระทบกระเทือนกับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายของคนเราหัวใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้ามันแข็งกระด้างมันก็ส่งผลต่ออีหม่านของเราเนี่ยถดถอยหรืออ่อนแอลงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรามีชีวิตชีวาได้ที่เรียกว่าฮายาตุลกุลูบเนี่ย
ก็ด้วยหลักการของอิสลามเอามาใส่เหมือนกับเป็นการรดน้ำให้มันชุ่มฉ่ำก็คือเรื่องของการอีหม่านศรัทธานอกจากนี้แล้วเนี่ยหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่จะบอกได้ว่าอาริซาลาตอัสมาวียะเนี่ยสารแห่งฟากฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะนบีมุฮัมมัดไม่ว่าจะนบีท่านใดไม่ว่ายุคสมัยใดเนี่ยก็จะเอาสารที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยเอามาใส่ในหัวใจของผู้ศรัทธาให้ได้นบีทุกยุคทุกสมัยก็จะเอาเรื่องอีหม่านศรัทธานี่แหละมาบอกมาสอนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสารที่มาจากฟากฟ้าจะถูกนำมาจากบรรดานบีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยคือเรื่องอีหม่านศรัทธานี่เอามาใส่ในหัวใจของมนุษย์เราให้ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหัวใจของคนเราเนี่ยเรียกว่ามันก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายเขาบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคทางกายภาพโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอันนี้เขาเรียกว่าโรคทางกายภาพโรคพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเกิดตายเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็เสียหายเพียงแค่ดุนยาแต่ถ้าเกิดว่าโรคหัวใจที่เป็นโรคที่เรียกว่าอัลมะนาวียะเป็นโรคทางด้านนิติในในเรื่องของความหมายเนี่ยก็คือหมายถึงเรื่องอีหม่านศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปก็หมายความว่าถ้าเขาเป็นโรคแล้วก็จบชีวิตลงไปเนี่ยคนคนนั้นขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ผมกำลังจะบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขมันตายลงไปเนี่ยมันเป็นแค่ดุนยาแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นหัวใจของเขาเนี่ยเป็นโรคเนื่องจากว่าไม่มีอีหม่านศรัทธาเข้าไปเยียวยารักษานะครับเป็นโรคทางนามธรรมเนี่ยคนคนนั้นขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในอัลกุรอานบอกว่าคอสิรัตดุนยาคอสิรัตดุนยาวัลอาคิเราะห์ซาลิกะฮุวัลคุสรานุลมุบีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่ขาดทุนอย่างชัดเจนที่สุดก็คือคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะจบชีวิตลงไปด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าให้โรคหัวใจที่เป็นโรคแห่งนามธรรมเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้เราต้องจบชีวิตลงไปด้วยโรคนั้นจะเป็นโรคทางกายภาพอะไรก็แล้วแต่เป็นไปนะมันก็แค่ดุนยาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นโรคทางนามธรรมที่มันมีผลต่อหัวใจของเราเนี่ยอันนี้เสียหายทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเกริ่นนำกับท่านพี่น้องนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมอยากให้พี่น้องดูตรงนี้นะครับ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจเนี่ยนะในซูเราะห์นี้ที่บอกว่าวะมายูริดิลลาฮูฟิตนะตะฮูฟะลันตัมลิกะละฮูมินัลลอฮิชัยอะอูลาอิกัลละซีนะลัมยูริดิลลาฮ์อันยุตะฮิรกุลูบะฮุมละฮุมฟิดดุนยาคิซยูวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุลอะซีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าในซูเราะห์อัลมาอิดะห์บอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะทดสอบเขาฟิตนะห์ตรงนี้หมายถึงทดสอบเขาแล้วปรากฏว่าอัลลอฮ์บอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยคือท่านนบีเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาอะไรทั้งสิ้นนะครับคนที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้หัวใจของเขาสะอาดคนเหล่านี้เขาจะคิสยุนก็คือมีแต่ความอัปยศความอดสูนะครับบอกว่าอะไรฟิดดุนยาคิสยุนวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุลอะซีมดุนยาเนี่ยย่ำแย่ละพอถึงอาคิเราะห์เป็นบุคคลที่จะต้องอาซาบอย่างมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ทดสอบคนคนนั้นนบีก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้สิ่งสำคัญก็คือการที่จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยทำไมครับสะอาดเกลี้ยงเกลาเพราะฉะนั้น
ถ้าเราไม่ให้หัวใจของเขาเนี่ยสะอาดเนี่ยแย่เลยเพราะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องขอดุอาอัลลอฮุมะตอฮิรกอลบีอัลลอฮุมะตอฮิรกุลูบานาขอร้องหัวใจเราเนี่ยสะอาดด้วยให้มันใสบริสุทธิ์ด้วยอย่าให้มีสิ่งที่เป็นเรื่องมลทินอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต้องขอนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอายะเนี่ยนะที่บอกว่ากอซิรัดดุนยาวัลอาคิเราะฮ์ซาลิกะฮุวัลคุสรอนุลมุบีนในซูเราะห์อัลฮัจญ์ที่บอกว่าคนที่ขาดทุนที่สุดเลยเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยก็คือขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อย่างที่ผมบอกว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่จบชีวิตไปในดุนยาเนี่ยอย่าให้โรคนึงก็คือโรคที่หัวใจมืดบอดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะถ้าโรคหัวใจมืดบอดมันหมายความว่าขาดทั้งดุนยาและกาอาคิเราะห์นะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหัวใจแล้วเขาบอกว่าในหลักการของอิสลามเนี่ยพูดถึงเรื่องอัมรอดโรคเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายชนิดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่โรคเนี่ยมาดูประเภทของหัวใจก่อนเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทพี่น้องรู้ไหมว่าหัวใจมีกี่ห้องหัวใจนี่มี4ห้องนะมี4ห้องความจริงมันก็มีฮิกมากเหมือนกันนะทำไมผู้ชายถึงมี4หัวใจมี4ประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจเนี่ยมี3ประเภทอันนี้คือหลักการที่อิสลามได้บอกเอาไว้นะครับเขาบอกยังไงหัวใจมี3ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าอัลกอลบุสซอฮีอัสซาลีมหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์อัลกอลบุหัวใจอัสซอฮีที่มันถูกต้องมันไม่มีอะไรมลทินซาลีมแปลว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยประเภทที่2คืออัลกอลบุลมัยยิตหัวใจที่ตายหรือมืดบอดเดี๋ยวพี่น้องก็จะมีเอกสารเนี่ยนะอยู่ในที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยส่วนประเภทที่3เรียกว่าหัวใจที่มีโรคเรียกว่าอัลกอลบุลมารีดหัวใจที่มันมีโรคอยู่ในแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับคำของมันไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่างกรณีที่1เนี่ยที่บอกว่าหัวใจที่ดีที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าก็คือหัวใจที่ปลอดภัยจากเรื่องของชิริกปลอดภัยจากเรื่องของชิริกเรื่องที่จะนำพาคนคนนั้นไปมุ่งอยู่กับมันในการที่จะทำให้ความเชื่ออะไรต่างๆนั้นผิดเพี้ยนนะครับตรงนี้แหละคนเหล่านี้เขาจะไม่เกี่ยวข้องหัวใจเขาสะอาดบริสุทธิ์กับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหัวใจที่ดีที่บริสุทธิ์เนี่ยยังปราศจากเรื่องของการเกลียดชังอิจฉาริษยาเรื่องความตะกับบดยิงยโสอะไรต่างๆจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับอัลลอฮ์ได้พูดว่าเกี่ยวกับคำว่าหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดไร้มลทินเนี่ยบอกไว้ในซูเราะห์อัชชูอะรอที่บอกว่ายะมาลายัมฟูมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินซะลีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันที่ทรัพย์สมบัตินะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมันช่วยประโยชน์อะไรไม่ได้ยังประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินซะลีมยกเว้นคนที่มาหาอัลลอฮ์ในวันนั้นเนี่ยมาด้วยอะไรครับบิกอลบินซะลีมมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่มาหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คือมีความอิคลาสปราศจากชิริกเนี่ยคนนี้แหละคือหัวใจที่เรียกว่าเป็นหัวใจประเภทอยู่ในระดับ VIP กอลบุลสลีมนะครับ นะอายะห์นี้นะครับยามาลายัมฟะอูมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินสลีมนะคนที่มาหาอัลลอฮ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือคนที่มีหัวใจที่เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะว่าในวันกิยามะห์เนี่ยลูกหลานทรัพย์สมบัติอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เราทราบแล้วนะว่าหัวใจที่เป็นหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยคือปราศจากเรื่องของชิริกเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นมลทินต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้
หัวใจประเภทที่สองที่เราบอกว่าเป็นหัวใจของคนที่ตายที่มืดบอดเนี่ยเราเรียกว่าก้อนบุญไมยิทธ์ไมยิทธ์ก็คือคนตายนี่แหละก้อนบุญหัวใจหัวใจที่มืดบอดหัวใจที่ตายหัวใจประเภทนี้เนี่ยอุลามาได้บอกเอาไว้ว่ามาจากฮะดีษมาจากคำต่างๆที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษเนี่ยมากมายเขาก็ไล่เรียงมามีตัวอย่างมากมายแต่จะบอกว่าอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าหัวใจที่ตายเนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง1กัสรอตุดดอฮิกหัวเราะมากในหะดีษบทนึงที่เราซุนบอกว่าฟะอินนะกัสรอตุดดอฮิกตุมีตุลกัลบคนที่หัวเราะมากๆเนี่ยหัวใจมันจะตายกัสรอตุลอักกินมากกัสรอตุนนอมนอนมากแล้วก็กัสรอตุลกะลามพูดมากถ้ามีอย่างนี้อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละสุดท้ายหัวใจเราก็จะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับหัวเราะได้อย่าให้มันเลยเถิดกินก็กินในระดับที่ปานกลางนะนอนก็อย่างเหมาะสมเวลาของมันนะพูดก็พูดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่เยอะเกินอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับในหะดีษบทเนี่ยนะครับรอซูลบอกเขาบอกว่าลาตุกซิรุดดะฮิกฟะอินนะกัสรัตดะฮิกตุมีตุลกัลบอกว่าอะไรครับอย่าหัวเราะมากการหัวเราะมากๆนั้นทำให้หัวใจเนี่ยทำไมมันตายได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท่านพี่น้องได้รู้นะครับว่าหัวใจมีทั้งก้อนบุญสลีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหัวใจที่สองหัวใจที่มันมืดบอดนะมืดบอดนะหัวใจที่นำพาไปสู่ให้คนคนเนี่ยตายได้นะครับต่อมาเขาบอกว่าคนที่เป็นหัวใจที่ตายด้านหรือคนที่เป็นหัวใจที่มืดบอดเนี่ยนะครับคือบุคคลที่หัวใจคนคนนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเรื่องของชีริกมาเกี่ยวข้องโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องการหัวเราะเยาะเย้ยเรื่องของการกินการอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุนำพาไปสู่การที่หัวใจของคนคนนั้นมืดบอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนอกจากนี้แล้วเนี่ยในประเภทที่ประเภทต่อมาก็คือประเภทที่3นะครับที่บอกว่าหัวใจของคนที่ป่วยคนเราเนี่ยป่วยร่างกายเราก็ใจป่วยหัวใจเราก็ดูนะครับว่าหัวใจเนี่ยป่วยในเรื่องอะไรที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยหมายถึงหัวใจของคนคนเราเนี่ยพูดในแง่ของในเรื่องของหัวใจในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาเรื่องของนามธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของทางกายภาพที่เป็นโรคทางการแพทย์ที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเราพูดถึงสิ่งที่เป็นโรคของอีหม่านที่มันไม่ได้เข้าไปสู่ในหัวใจของคนเรานะครับเขาบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยแบ่งเรื่องของโรคเนี่ยนะออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเราเรียกว่าอัมรอดชูบฮาตกับอีกอันหนึ่งก็คืออัมรอดชาฮวาตมันจะคล้ายๆกันนะเขาบอกว่าโรคอันที่หนึ่งก็คืออัมรอดชูบฮาตินก็คือโรคแห่งความสับสนที่มันไปปักอยู่ในหัวใจของเราที่มันเรียกว่ามันแก่ไม่ออกอยู่ในนี้แหละความเชื่อนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้แหละอันนี้แหละเรียกว่าอัมรอดชูบฮาตยังตาอาซุบยังจมปักอยู่กับความเชื่อแบบนี้ถ้าเรากระเทาะมันออกไปไม่ได้เนี่ยความเชื่อเหล่านี้จะฝังและจะขยายตัวจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยทำไมครับเป็นคนที่สุดท้ายหัวใจตายด้านอันนี้คือยังแค่เป็นโรคนะถ้ากระเทาะมันไม่ออกมันกินลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือกลายเป็นหัวใจประเภทที่สองคือหัวใจที่ตายหัวใจที่มืดบอดส่วนประเภทที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอัมรอดชาฮวัตชาฮวัตก็คืออะไรครับเรื่องของอารมณ์ความใคร่นะเขาบอกว่าโรคประเภทนี้เนี่ยยังพอเยียวยารักษาได้นะครับประเภทที่หนึ่งที่บอกว่าอัมรอดูชูบฮาตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะกีดะห์เรื่องเกี่ยวกับนิฟากคนกับกรอกพวกมุนาฟิกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยพี่น้องคงเคยอ่านฟีกูลูบิฮิมมารดุนนะในหัวใจของคนเหล่านี้เนี่ยทำไมครับมีโรคอยู่ฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารดอ
แล้วอัลลอฮ์ก็ทำไมครับให้โรคมันยิ่งทวีมากขึ้นไปอีกยิ่งลุกลามไปอีกฟีกูลูบิฮิมมารอดุนคนเหล่านี้มีโรคละในหัวใจเขามีโรคละและอัลลอฮ์ทำไมฟาซาดะฮุมุลลอฮูมารอดออัลลอฮ์ก็ให้โรคมันยิ่งทวีพูนเพิ่มขึ้นมากไปอีกวะละฮุมาซาบุนอาลีมุมบิมากานูยักซิบูนแล้วก็คนเหล่านี้แหละจะได้รับอาซาบอย่างเจ็บแสบในสิ่งที่คนเหล่านี้ได้พูดได้โกหกหลอกลวงเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับต่อมาเขาบอกว่าที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโรคชูบะฮาตโรคแห่งความสับสนที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยดูนะว่ามันเกิดจากอะไรบ้าง 1. ชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ถ้ามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องพยายามขจัดออกไปให้ได้นะเรื่องนิฟากมุนาฟิกกลับหลอกนะครับเรื่องบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนานะครับเรื่องอัชชักสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงสัยในสิ่งที่เป็นหลักอะกีดะห์ที่ซอฮีฮะที่ถูกต้องที่ชัดเจนนะครับอัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนี้เราก็ไม่เอาเราซูลบอกลักษณะของอัลลอฮ์เป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาคิดเอาเองดีกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปตั้งข้อสงสัยอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะเราต้องเชื่อตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ลักษณะของพระองค์เองแบบไหนก็แบบนั้นไปอย่าไปคิดเลยเถิดเป็นอย่างอื่นนะครับต่อมาก็คือเรื่องวิสวาสเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับความสับสนในใจเวลาเรามาเนี่ยอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่ทุกคนน่ะเกือบจะเป็นแต่น้อยมากถ้าไม่มีนะเวลาอาซัดเนี่ยจะเกิดความสับสนเอ็ละหมาดนั่งตะชะฮุดครั้งแรกแล้วหรือยังสองรอกอัดแล้วบางทีก็เอ็ดนั่งแล้วหรือยังเกิดวิสวาสในใจบางคนนี่มันถูกล่อลวงโดยชัยฏอนเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มตักบีรเลยเอ๊ะมันจะเข้าไหมอัลลอฮ์เข้าไม่เข้ายังไงเนี่ยประมาณอย่างนั้นเลยนี่คือมีโรคแล้วนะมีโรคขึ้นเกิดขึ้นในหัวใจของคนแล้วมีความสงสัยนะครับบางคนอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไปทำธุระอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราสาวว่าไม่เกี่ยงนะเข้าห้องน้ำแล้วชำระไม่เกี่ยงมันไปเปื้อนกางเกงหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะสงสัยก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ซ้อหรือแม้แต่กระทั่งสถานที่ละหมาดเนี่ยมันซ่อนหรือไม่ซ่อนมีความรู้สึกกังวลบางคนเป็นมากขนาดนี้ที่ว่าถ้าไปละหมาดบ้านคนอื่นเถอะไม้กระดานแผ่นนี้เนี่ยมันถูกปูจนกระทั่งยาวไปถึงห้องน้ำเนี่ยละหมาดไม่ได้เพราะถือว่ามันเป็นไม้แผ่นเดียวกันอย่างเนี้ยนี่คือความเลยเถิดในเรื่องของความเชื่อที่มันฝังอยู่นะครับอันนี้เกินไปส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตักฟีรฟิตนะตุตักฟีรก็คือหมายถึงการกล่าวหาพี่น้องมุสลิมด้วยกันว่าเป็นกาเฟรอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับคนคนหนึ่งจะไปหุกกลมมุสลิมด้วยกันว่าเป็นกาเฟรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินอันนี้ต้องระวังนะครับต่อมาเขาบอกว่าโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับชะฮวาตความลุ่มหลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางดุนยาโรคนี้เนี่ยยังเยียวยารักษาได้นะโดยการที่เข้าไปบอกไปสอนไปอยู่กันแล้วก็พยายามเอาบุคลิกหรือสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยคำสอนอิสลามเนี่ยไปสอนแต่ถ้าเป็นโรคที่อยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นชูบฮาตเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต่อการเยียวยานะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่มันฝังลึกไปในหัวใจแต่อันนี้เนี่ยไม่นะเขาบอกว่าในโรคที่เป็นโรคความลุ่มหลงในอารมณ์นี่ก็คือฮุบุริอาซะก็คือเรื่องของหลงในเรื่องของตำแหน่งฮุบุชูชูฮรอชูฮรอหมายถึงชื่อเสียงนะครับฟิตนะตุนนิซาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับฮุบุซุวรเรื่องของรูปลักษณ์นะความงามนะอัลกิบรุตะกับบรหยิ่งยโสนะครับอัลฮัสดุการอิจฉาริษยา
ันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเรื่องของอารมณ์นะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาที่เราพูดว่าโรคเนี่ยมี2ประเภทพี่น้องเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราเป็นโรคชุบบะฮาตหรือโรคชะฮวาตเราก็เยียวยารักษานั้นให้ถูกต้องถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับชุบบะฮาตความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องอะไรต้องเยียวยาละต้องหาหมอที่ดีที่รักษานั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องชะฮวาตล่ะเราก็พิจารณาแล้วก็รักษาไปให้ถูกทางอันนี้ก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งของอิสลามที่เยียวยารักษานะครับอย่าปล่อยให้โรคที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันลุกลามโดยที่เราไม่รู้เลยว่าโรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับชุบฮาตหรือว่าชะฮวาตนะครับต้องแยกให้ได้ตรงนี้ท่านใจของเรายังมีความบะเค้นตะนีอยู่ก็พยายามแก้ไขโดยการซอดาเกาะห์บริจาคไปถ้าในใจของเราความรู้สึกของเราเนี่ยยังมีความรู้สึกอิจฉาริษยาก็พยายามเปลี่ยนใหม่นะพยายามขจัดตรงนั้นไปให้ได้นะครับเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่รู้จักประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามรักษาโดยวิธีการที่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกนั้นนะครับทีนี้เราทราบแล้วนะครับว่าโรคมี2ประเภทโรคเกี่ยวกับชุบฮาตแล้วก็ชะฮวาตผมจะพูดเป็นภาษาอาหรับอย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอเราทราบแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยพี่น้องดูตรงนี้นะครับว่ากฎเกณฑ์ของคนที่จะต้องเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเพื่อปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเนี่ยนะให้หัวใจของเรามันดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่รู้จักหัวใจตัวเองเนี่ยไม่รู้จักหัวใจตัวเองนะในสภาพต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่เนี่ย7ข้อเนี่ยแย่เลยนะครับเขาบอกว่าอะไรสภาพของหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ทำความเข้าใจให้ได้นะถ้าเราไม่เข้าใจนะทุกอย่างจบประการที่1เขาบอกว่าอัลกัลบุเมาดิอุนัซริลลาต้องรู้เลยว่าหัวใจคือตำแหน่งที่อัลลอฮ์มองอัลลอฮ์มองไปที่หัวใจของคนเราในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในรายงานของอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมนะครับเป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่มองไปยังอะไรครับไม่มองไปที่ทรัพย์สมบัติไม่มองไปที่รูปลักษณ์ของพวกท่านทั้งหลายแต่เราจะมองไปที่หัวใจแล้วก็การกระทำวะลากินยันซุรุอิลากูลูบิกุมวะอามาลิกุมอัลลอฮ์จะมองไปที่การกระทำเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าหัวใจคืออันดับแรกที่อัลลอฮ์มองเรานะมองนะหัวใจนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าหัวใจเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เฝ้ามองดูไม่ใช่วงตระกูลไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่รูปลักษณ์ของเราแต่ให้ดูว่าอัลลอฮ์มองไปที่หัวใจส่งผ่านไปสู่การกระทำว่ามันสอดคล้องกับใจเราไหมนั่นแหละอัลลอฮ์ดูตรงนั้นนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญประการที่สองเขาบอกว่าซอลาฮุลจาวาริฮ์บิซอลาฮิลกอลบเขาบอกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆที่มันดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ดีนะเพราะถ้าหัวใจที่ไม่ดีอย่างที่วิดีโอก่อนหน้านี้ที่เปิดให้พี่น้องดูเนี่ยที่เด็กคนนั้นอ่านหะดีษอะลาอินนะฟิลยัสริมุดกะตันอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลยัสดุกุลลุวะอิซาฟัสดัตฟัสดัลยัสดุกุลลุอะลาวะฮิยัลกอลบร่างกายมีเนื้อก้อนนึงถ้าก้อนเนื้อนั้นมันดีร่างกายก็ดีไปด้วยถ้าก้อนเนื้อไม่ดีส่วนอื่นก็เสียหายไปด้วยเหมือนกันก้อนเนื้อนั้นคือหัวใจเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละซอลาฮุลกอลบีซอลาฮิลซอลาฮุลจาวาริฮ์บีซอลาฮิลกอลบอวัยวะต่างๆของร่างกายจะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ดีเพราะฉะนั้นทำไงให้หัวใจของเราดีที่มันจะส่งผ่านไปสู่อวัยวะต่างๆเหมือนกับเป็นรากแล้วก็ส่งผ่านไปสู่
กิ่งก้านต่างๆให้มันทำไมครับให้มันแตกกออะไรต่างๆไปดีได้นั่นเองเปรียบเทียบแบบนั้นเลยนะครับประการที่สามเขาบอกว่าอัลกอลบุกะซีรุตตะกอลุบหัวใจนี่มันทำไมครับจะพลิกผันแปรเปลี่ยนได้ตลอดคำว่ากอลบุนเนี่ยภาษาอาหรับก็คือมาจากกอลบะแปลว่าพลิกไปพลิกมานะกอลับตุลเอารอบก็คือหมายถึงฉันพลิกหน้ากระดาษนะนั่นคือตามหลักภาษาพอเป็นก้อนบุญก็คือบอกถึงสภาพของหัวใจของหัวใจของคนเราเนี่ยทำไมครับมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันจะปรับเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นอันนี้คือธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจว่าอัลกอลบุกะซีรุตตะกอลุบหัวใจนี่มันพลิกผันไปได้ตลอดเวลานบีจึงได้สอนเราไงยามุกอลลิบัลกุลูบโอ้ผู้พลิกผันหัวใจของเราก็คือหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจนั้นมันมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ยามุซอริฟัลกุลูบโอ้ผู้พลิกผันหัวใจซอริฟกุลูบานาอะลาตออาติกขอพระองค์ให้ผันแปลหัวใจของฉันอยู่บนการพักดีตออาตต่อพระองค์นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องขอเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของหัวใจมันคือมันปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าหัวใจมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเรื่องอีหม่านศรัทธาที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องแล้วขอให้ฉันอยู่ตรงนี้แหละให้ยึดมั่นอยู่ตรงนี้แหละอย่าให้มันมีอะไรมาทำให้หัวใจพลิกผันไปเป็นอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษของมิกดาดอิบนีอัสวัดเขาบอกว่าอะไรรอซูลบอกว่าละกัลบุบนิอาดัมอัชดุอิงกิลาบันมินัลกิดริอิดัสตะมาอัตกัลยารอซูลบอกว่าหัวใจของลูกหลานอาดัมละกัลบุบนิอาดัมอัชดุอิงกิลาบันมินัลกิดริมันทำไมครับมันมีการพลิกผันยิ่งกว่ากาน้ำเดือดกาน้ำร้อนที่มันต้มน้ำร้อนเนี่ยแล้วทำไมครับน้ำในนั้นมันผุดขึ้นไปพลิกไปพลิกมาเนี่ยนบีเปรียบเทียบว่ามันยิ่งกว่าน้ำเดือดที่อยู่ในกาต้มน้ำน่ะนี่คือสิ่งที่นบีเปรียบเทียบไปเห็นว่าหัวใจมันมีสภาพอย่างนั้นจริงๆนะนบียังบอกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจนบีบอกว่าอินนามาซุมมิยัลกอลบุมินตะกัลลุบิฮีที่เรียกว่าหัวใจว่าอัลกอลบุเนี่ยเพราะอะไรครับมินตะกัลลุบิฮีก็เนื่องจากลักษณะของมันก็คือพลิกไปพลิกมาอยู่ไม่นิ่งวะมัสลุลกัลบิกะมัสลิรีชบิฟลาตินตะกัลลุบบิอัสลิชะยะรอตินเขาบอกว่าเปรียบเทียบหัวใจเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับขนนกที่มันปิวอยู่ท่ามกลางสนามเนี่ยเราเห็นเวลามันลมมันพัดมันก็ทำไมครับพลิกไปพลิกมานบีบอกว่าอยู่กัลลิบุฮารีชซะฮรอนลิบัตนินเวลาลมพัดมามันก็กลับหน้าบ้างพลิกหน้าพลิกหลังบ้างประมาณอย่างนี้นบีเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นประการที่สามเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันอยู่ไม่นิ่งพยายามขอดุอาให้หัวใจของเราเนี่ยทำไมครับมันมั่นคงนะประการที่สี่เขาบอกว่าอัลกอลบุอุรดอตุลลิลฟิตันหัวใจของคนเราเนี่ยคืออวัยวะที่มันเสี่ยงต่อฟิตนะเสี่ยงต่อการทดสอบอยู่ตลอดเวลาในอัลกุรอานบอกว่าอะไรครับอะฟะฮะซิบตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซันวะอันนะกุมอิลัยนาลาตุบจะอูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านอย่าได้คิดนะอย่าคิดไปอันนะมาคอลักนากุมอะบะซันว่าอัลลอฮ์จะสร้างพวกท่านมาแล้วก็ปล่อยเฉยๆไปวะอันนะกุมอิลัยนาลาตุบจะอูนว่าสร้างมาแล้วก็ปล่อยเฉยแล้วก็กลับไปในสภาพที่พวกท่านหลายจะไม่กลับไปหาอัลเลาะห์อย่าคิดอย่างนี้เพราะทำไมครับจะต้องถูกทดสอบถูกทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นฟิตนะสิ่งที่เป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันพุ่งเป้ามาที่หัวใจในหะดีษบทหนึ่งรอซูลบอกว่าในหะดีษของอุไดฟะห์อิบนุยะมานบอกว่าตัวรดุลฟิตันอะลัลกุลูบ
ฟิตนะเนี่ยทำไมครับมันจะถูกเอามาเสนอกับหัวใจของคนคนนั้นเรื่องราวของฟิตนะเนี่ยมันไม่ได้ไปที่ไหนเลยมาที่หัวใจเป็นเป้าหมายของมันเลยทดสอบบางคนอดทนไม่ไหวเสียหายบางคนการทำงานมีอุปสรรคใจฟุ้งซ่านคิดฆ่าตัวตายนะบางคนเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานมันพุ่งมาที่หัวใจแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเรียกว่าหลุดไปจากอีหม่านศรัทธาจนกระทั่งทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจธรรมชาติของหัวใจว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราทางด้านจิตใจนี่แหละจึงต้องทำให้หัวใจของเราเนี่ยทำไมครับเข้มแข็งให้ได้นะครับประการต่อมาเขาบอกว่าอัลละมานตะตฟาตะลูบิตะฟาตุดีมาฟิลกูลูบอามันต่างๆมันทำไมครับมันจะดีขึ้นมันจะมีภาคผลมีฟาดอเอ็นมีความประเสริฐเหลื่อมล้ำกันอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวใจนะขึ้นอยู่กับหัวใจผมจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยละหมาดเหมือนกันนะสมมติทุกคนเนี่ยละหมาดในที่เดียวกันพร้อมกันเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าจะได้คะแนนเท่ากันไม่มีทางละหมาดเหมือนกันทุกอย่างอ้าวยืนก้มอ่านเหมือนกันทุกอย่างถามว่าคะแนนจะได้เท่ากันไหมเราจะให้ภาคผลเท่ากันไหมไม่มีทางผมถามว่าเพราะอะไรอ่ะรุกลก็ทำเหมือนกันสุนัตก็ทำเหมือนกันอ่านเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันที่มันไม่เท่ากันเพราะอะไรนี่ไงอัลอามานตะตาฟาตอดูบีตาฟาตุลีมาฟิลกูรูปสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเพราะเราคิดไม่เหมือนกันบางคนอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดพิธีกรรมละหมาดบางคนอยู่แค่ส่วนหนึ่งบางคนไปไหนก็ไม่รู้แต่ทำรุกลครบไหมทำครบทำสุนัตครบไหมทำครบแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาผลเนี่ยก็คือพิจารณาที่หัวใจทำไงล่ะอะลาบิซิกริลลาตัตมาอินนัลกุลูการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละจะทำให้หัวใจสงบเวลาหัวใจเราสงบนี่แหละมันก็มีผลต่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราได้ภาคผลที่ดีมีคุณภาพในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ก็เอาเรื่องของซิกรุลลอฮ์เวลาจะตักบีรอัลลอฮุอักบัรนึกถึงอัลลอฮ์เวลาจะอ่านฟาติฮะก็พยายามนึกถึงความหมายให้มันอยู่กับอัลลอฮ์เวลากล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวในระหว่างสุญูดกล่าวในระหว่างรุกัวกล่าวอัตฮิยัตก็พยายามนึกให้มันอยู่ในบทอ่านหรือว่าความหมายให้มันอยู่ตรงนั้นอะไรที่มันจะเข้ามาแวบนึงเนี่ยพยายามสลัดออกไปนะครับตรงนี้แหละนบีถึงได้พูดเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งของอัมมาร์อิบนุยาซิดบอกว่าอินนัรรอจุลลายันซอริฟวะมากุติบะละฮูอิลลาอุชรุศอลาติตุสวะฮาซุมนุฮาซุบูฮาซุลุซุฮาคุมซุฮารุบูฮาซุลุซุฮานิสฟุฮานบีบอกว่านะบอกว่าอินนัรรอจุลคนหนึ่งลายันซอริฟวะมากุติบะละฮูอิลลาอุชรุศอลาติฮีบอกว่าคนๆหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเสร็จจากการละหมาดของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้รับความดีงามอะไรนอกจากบางคนอาจจะอุชรุศอลาติฮีได้1ส่วน10ของการละหมาดละหมาดไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ได้เนี่ยแค่1นะ1ใน10นะบางคนล่ะตุสอูฮา9ส่วน10บางคนล่ะตุสุฮาหมายถึง1ส่วน9นะส่วนเริ่มน้อยลงไปบางคนซุมนุฮา1ส่วน8บางคนซุบูฮา1ส่วน7แล้วก็ซุลุสฮา1ส่วน6คุบซุฮา1ส่วน5แล้วก็เรื่อยมารุบอูฮาซุลุสฮานิสฟูฮา1ส่วน4 1ส่วน3 1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งนบีต้องการจะบอกว่าละหมาดเหมือนกันแต่ทำไมครับพอเสร็จจากการละหมาดแล้วผลที่ได้รับที่ได้ถูกบันทึกไว้เนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะหัวใจเป็นสิ่งที่มันทำให้ระดับของผลที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะทุกอิบาดะห์เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับซอดาเกาะห์ก็ดีคนหนึ่งให้ร้อยเหมือนกัน
ได้ไม่เท่ากันหรอกถือศีลอดเหมือนกันก็ได้ไม่เท่ากันทำฮัจญ์เหมือนกันนะอาจจะอยู่ฮัจญ์ VIP ฮัจญ์ไฮโซฮัจญ์โลโซอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ไม่เท่ากันแต่อาจจะเสียเป็นแสนๆเหมือนกันนะครับไม่เท่ากันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหัวใจนะครับประการต่อมาประการที่6วันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยประการที่6เนี่ยเขาบอกว่าอัลกัลบุฮะดะฟุลลิชัยฏอนหัวใจคือเป้าหมายของชัยฏอนชัยฏอนนี่ก็เช่นเดียวกันแหละเหมือนกับฟิตนะเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเอาฟิตนะมาทดสอบหัวใจชัยฏอนก็เหมือนกันชัยฏอนมันคอยเฝ้ามองเล็งเป้าไว้เลยว่าหัวใจของคนคนนี้เนี่ยมันอ่อนแอหรือเปล่าถ้าอ่อนแอล่ะเสร็จก็ฉันให้รู้ว่าธรรมชาติของหัวใจที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าหัวใจเนี่ยคือเป้าหมายของชัยฏอนมันจะเอาพิษอะไรมาใส่ก็ได้พิษแห่งความอิจฉาพิษของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพิษของความตนีพิษของเรื่องการอุตริกรรมอะไรต่างๆก็ได้มันจะเอามาสวมใส่นะครับเรื่องของลูกหลานเรื่องของทรัพย์สมบัติมันมาสวมใส่แล้วถ้าเกิดว่าหัวใจของคนคนนั้นไม่มีอีมานเนี่ย มันก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของมันชัยฏอนมันทำงานของมันสำเร็จตรงนี้นะครับที่บอกว่าอัลกอลบูฮะดะฟุลลิชัยฏอนหัวใจคือเป้าหมายของชัยฏอนในอายะห์นึงปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่16อัลลอฮ์บอกว่ากามาซลิชัยฏอนอิซกาลลิลอินซานนิกฟุรฟะลัมมากะฟะรฟะกาลอินนีบะรีอุมมินกะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าชัยฏอนก็เช่นเดียวกันมันทำไมครับอิซกาลลิลอินซานนิกฟุรมันบอกว่าจงปฏิเสธมันกล่าวกับมนุษย์อิซกาลลิลอินซานนิกฟุรจงปฏิเสธศรัทธาสิฟะลัมมากะฟะรเมื่อมนุษย์ปฏิเสธมันบอกว่าไงกอลาอินนีบารีอุมมิงกะอินนีคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนไม่เกี่ยวกับฉันนะไม่เกี่ยวนะอย่าเอามาโยงไอ้ที่แกเป็นกูฟอร์ดเนี่ยเรื่องของแกไม่เกี่ยวมันบอกอินนีบารีอุมมิงกะฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแกอินนีคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนฉันกลัวอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันพูดแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่16พี่น้องลองไปดูกะมาซาลิชัยฏอนอิซกอลลิลอินซานนิกฟุรมันบอกกับมนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาสิฟะลัมมากะฟะรเมื่อมนุษย์ปฏิเสธฟะกอลาอินนีบะรีอุมมินกะอินนีคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนฉันไม่เกี่ยวฉันเองก็กลัวอัลเลาะห์เหมือนกันพระผู้อภิบาลผู้อะไรครับร็อบบัลอาลามีนแห่งสากลจักรวาลนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันบอกเพราะฉะนั้นมันพุ่งเป้ามาที่หัวใจของเราถ้าหัวใจของเราไม่มีความเข้มแข็งไม่มีเกราะคุ้มกันเราเพียงพร้อมกับชัยฏอนเพราะฉะนั้นธรรมชาติของหัวใจเราต้องเข้าใจว่า1เราถูกจับตามองจากชัยฏอนที่มันคอยจะพุ่งเป้าไปที่หัวใจของเราว่าในยามไหนที่หัวใจเราอ่อนล้าในยามไหนที่หัวใจเราออกไปจากการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละมันจะเข้านะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ชัยฏอนเนี่ยเอาหัวใจเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะโจมตีมนุษย์เราเนี่ยในหะดีษบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจากรายงานของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะบอกว่าลายะดอัชชัยฏอนอันยะตียะอะฮัดุกุมฟะยะกูลุมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎรอซูลบอกว่าชัยฏอนเนี่ยไม่มีวันปล่อยวางมันไม่มีวันปล่อยวางเลยเขาบอกว่าอัญญะติยะอะฮะดุนอะฮะดุกุอะฮะดะกุมมันจะมายังคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ทำไมครับฟะยะกูลแล้วก็จะมาตั้งคำถามบอกว่ามันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎใครสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินฟะยะกูลุอัลลอฮ์คนคนนั้นก็จะบอกอัลลอฮ์ไง
ฟายกูลูฟามันคอลากอกะใครสร้างคุณเราก็จะตอบว่าอะไรฟายกูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไงแต่พอมาคำถามสุดท้ายมันถามมันคอลากอัลลอฮ์ใครสร้างอัลลอฮ์นี่แหละคือนบีพูดเอาไว้มันไม่ปล่อยมันเริ่มที่จะเข้ามาสู่หัวใจของเราให้เราคิดแล้วอัลลอฮ์มายังไงแบบนี้แหละนะครับถามล่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคำถามแบบนี้แล้วรู้ไหมนบีตอบให้เราตอบยังไงนบีบอกให้เราตอบว่าอะไรฟัลยกุนอามันตุบิลลาฮ์วะบิรุซูลิให้ตอบกลับไปถ้าใครมาถามแบบนี้ฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านต่อรอซูลฟัยกูลอามันตุบิลลาฮ์วะบิรุซูลิฉันอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อรอซูลไม่ต้องไปตอบอะไรกับมันตอบแค่นี้แหละถ้าใครมาถามแบบนี้พวกกุฟาร์เหมือนกันพวกคนต่างศาสนิกก็ป้อนคำถามอย่างนี้เหมือนกันนะพอเราถามเกี่ยวเรื่องเราพูดคุยเกี่ยวเรื่องการสร้างโลกอัลลอฮ์สร้างเรามนุษย์ถูกสร้างโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะถามเราว่าแล้วใครสร้างพระเจ้าใครสร้างอัลลอฮ์ล่ะก็จบลงที่คำถามว่าไม่แล้วเราอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อรอซูลแค่นี้แหละไม่มีอะไรแยกกันไปนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่าหัวใจของคนเรานี่แหละ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ชัยฏอนมันพุ่งเป้ามาเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจเราอ่อนแอนอกจากจะพ่ายแพ้ต่อชัยฏอนแล้วเนี่ยเรายังจะได้มันมาเป็นเพื่อนด้วยเราแพ้มันแล้วนะเราต้องเป็นเพื่อนกับมันอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์หนึ่งในซูเราะห์ซุคุฟบอกว่าวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานุกอจิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ผินหลังให้จากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานใครที่ผินหลังให้ต่อการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่านุกอจิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนอัลลอฮ์จะเอาชัยฏอนนั้นไปเป็นบัดดี้ไปเป็นสหายไปเพื่อนได้มันมาเป็นเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นการล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องอะลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนัลกุลูบการล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทําให้หัวใจของเรานี่ทําไมครับมีตอมะนี่นะมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยในประการที่7เขาบอกว่าอัมรอดุลกุลูบคอฟียะโรคหัวใจหมายถึงหัวใจที่ในนามธรรมเนี่ยนะครับเป็นโรคที่คอฟียะคอฟียะหมายถึงมันมาแบบเงียบๆมันมาแบบไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่บอกล่วงหน้านะเขาบอกว่าหัวใจเป็นโรคที่ซ่อนเร้นเป็นโรคที่ลึกลับมาโดยไม่รู้ตัวนะตรงนี้นะครับปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานของท่านอบูฮุรอยเราะห์แล้วก็อบีซอลห์นะครับบอกว่าอินนัลอับดะอิซาอัคตออะคอตีอะตันนุกิตัตฟีกอลบิฮินุกตะตุนซาวดารอซูลบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเวลาที่เขาทำสิ่งที่เป็นความผิดหรือบาปอิดาอัคตออัคตีอัตันนุกิตฟีกอลบิฮินุกตะตุนซาวดาเวลาทำบาปสักอย่างหนึ่งนบีบอกว่าอะไรบอกว่าจะมีสนิมจะมีจุดสีดำเกิดขึ้นในหัวใจจะมีนุกตะหมายถึงจุดซาวดาสีดำจะมีจุดสีดำอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนบีก็บอกว่าฟะอิดาฮุวะนาซาวัสตักฟะรอวะตาบะซุกิละกอลบุฮูถ้าเกิดคนคนนั้นเขาอิสติกฟาร์เขาเตาบัตตัวเขาพยายามสกัดไอ้สิ่งที่เป็นความผิดบาปเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาอีกทำไมครับนบีบอกว่าสุกีละกอลบูฮูจุดดำนั้นก็จะหายไปจากหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะว่าตอนนี้ไอ้จุดดำที่มันอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันจุดศูนย์กลางมันแผ่กว้างขนาดไหนมันมีจุดเล็กๆหรือว่ามันขยายใหญ่ไปแล้วไม่รู้นะ
นบีบอกอีกว่าวัยอินอาดะซีดะฟีฮาฮัตตาตะอลูวะกอลบุฮูแล้วถ้ากลับไปทำอีกล่ะกลับไปทำความผิดอีกล่ะนบีบอกว่าไงซีดะฟีฮาฮัตตาตะอลูวะกอลบุฮูจุดสีดำมันก็ทำไมครับขยายเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งหัวใจเนี่ยทำไมครับมันจะมืดบอดแล้วนบีก็บอกว่าไอ้ที่ว่านั่นแหละวะฮุวัรรอนุลละซีซักรัลลอฮ์กัลลาบัรรอนอะลากูลูบิฮิมมากานูยักซิบูนไอ้จุดสีดำที่ว่านั่นแหละคืออัรรอนอัรรอนสนิมมันเป็นสนิมจุดสีดำที่นบีว่าเนี่ยวะฮุวัรรอนมันคือสนิมแล้วนบีก็อ่านอายะห์บอกว่ากัลลาบัรรอนอะลากูลูบิฮิมมากานูยักซิบูนบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นที่พวกเขาแสวงหาขวนขวายมานั่นแหละไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันจะมาเป็นสนิมบนหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีสนิมเกิดขึ้นได้สนิมที่ว่านั้นก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปทำสิ่งที่ผิดไปทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปแล้วเราก็ปล่อยไม่ได้เตาบัตตัวไม่ได้ขออิสติกฟาร์เมื่อไม่ขออิสติกฟาร์แล้วปล่อยเนี่ยแถมไปทำเพิ่มอีกจุดนั้นมันก็ลุกลามขยายไปเรื่อยๆนบีบอกสรุปตอนท้ายบอกว่านั่นแหละคืออัรรอดูมันคือสนิมมันคือสนิมที่อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับให้เรารู้นะว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของหัวใจเป็นสภาพของหัวใจเนี่ยถ้าเจ็ดข้อตรงนี้เนี่ยถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าธรรมชาติของหัวใจที่เราต้องระวังหนึ่งอัลลอฮ์มองที่หัวใจของเรา2หัวใจคือสิ่งที่ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของเรา3หัวใจมันพลิกผันไปได้ทำไงให้มันมั่นคง4หัวใจต้องเผชิญต้องเสี่ยงต่อการโดนทดสอบโดนฟิตนะนะครับแล้วก็5หัวใจเนี่ยมีผลต่องานต่างๆว่ามันจะได้ระดับดีระดับน้อยระดับต่ำขึ้นอยู่กับหัวใจนะหัวใจคือเป้าหมายของชัยฏอนและสุดท้ายก็คือโรคหัวใจเป็นโรคที่มันคืบคลานเข้ามาเหมือนกับจุดสนิมที่มันค่อยๆลุกลามเวลาเราออกรถมาใหม่เนี่ยพ่นกันสนิมนะถามว่าเวลาที่เราตัวเราเองเนี่ยเราดูแลรักษารถอย่างเดียวออกมาใหม่พ่นกันสนิมแต่ตัวเราเนี่ยเรากลับไม่มีอะไรมากันสนิมในหัวใจของเราอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวที่จะมากันไม่ให้สนิมมันลุกลามเนี่ยก็คือการอะไรครับการซิกรุลลอฮ์การอิสติกฟาร์อยู่ตลอดเวลานะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของในประเด็นที่6เนี่ยที่บอกว่าหัวใจเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของชัยฏอนผมอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่ามันจะถูกทดสอบโดยการที่ชัยฏอนเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาให้เราทำไมครับเกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายมีหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษของซอฟียะก็คือเป็นภรรยาของท่านนบีนะครับคนหนึ่งนะเป็นซอฟียะบินติฮุยัยจ์นะเป็นภรรยาของท่านนบีในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเขาบอกว่านบีเนี่ยทำไมครับไปทำการเอติกาฟในมัสยิดนะในหะดีษเขาบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอ์ตะกิฟันไอฟินมัสยิดนบีไปเอติกาฟในมัสยิดแล้วเขาบอกว่าฟะอะตัยตุวะอะซูรุฮุไลลันซอฟียะห์ก็ไปเยี่ยมนบีในเวลากลางคืนนะไปเยี่ยมนบีก็คือในฐานะเป็นภรรยาน่ะนบีเอติกาฟในมัสยิดนะซอฟียะห์ก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมอาจจะไปเรื่องของไปเอาน้ำเอาอาหารอะไรไปให้ไปปฏิบัตินะครับโดยปกติธรรมดาของหน้าที่ภรรยานะครับฟะฮัดดัสตูฮูได้พูดคุยกับท่านนบีฉันได้พูดคุยกับท่านนบีซอฟียะห์ก็เล่าซุมมะกุมตุลิอินกิลาบลิซุมมะกุมตุลังกอลิบะฟะกอมะมาอียะลิยักลิบานีเขาบอกว่าแล้วฉันก็ลุกขึ้นเพื่อจะกลับบ้านแล้วนบีก็ทำไมครับลุกขึ้นตามมาส่งฉันนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมัสกานูฮาฟีดาริอุซามะอิบนุซัยด์ต
อนนั้นบ้านของนางนี่ก็คืออยู่กับอุซามะอิบนุซัยด์นะครับคือซอฟิยะห์นี่ก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกับอุซามะอิบนุซัยด์อุซามะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นลูกเลี้ยงนะเป็นลูกเลี้ยงนะเขาบอกว่าในขณะที่นบีออกมาจากมัสยิดมาส่งซอฟียะห์เนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาอะไรครับกลางคืนนะเขาบอกว่าฟามะรอจูลานีมินัลอันซอรก็มีชาย2คนจากอันซอรเนี่ยผ่านมาพอผ่านมาแล้วเขาบอกว่าฟะลัมมารออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสรออาพอชาย2คนนี้เห็นนบีเดินอยู่กับซอฟียะห์แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นซอฟียะห์ก็จ้ำเอ้าเลยจ้ำเอ้าจะไปดูให้ว่าเป็นใครเอ้ยนบีมากับใครเหมือนกับอะไรครับสงสัยอ่ะเอ้ยนบีมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้มากับใครผู้หญิงคนนั้นคือใครรีบจ้ำเท้าเนี่ยแซงไปดูใกล้ๆว่าเป็นใครนะครับนบีรู้เลยนบีก็เลยบอกว่าฟะกอละอะลาริสลิกูมาไม่ต้องรีบหรอกสองคนแกสองคนไม่ต้องรีบหรอกแล้วนบีก็บอกอินนาฮาซอฟียะห์บินตุฮุยัยนี่คือซอฟียะห์บุตรีของฮุยัยเมียท่านเองสองคนนั้นที่เป็นชาวอันซอรที่เห็นนบีเนี่ยในยามวิกาลใจก็ทำไมครับคิดไปแล้วนบีมากับผู้หญิงคนใหม่แน่เลยเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในใจทันทีพอนบีบอกว่าไม่ใช่คนนี้คือไม่ต้องรีบไปไหนหรอกนี่คือซอฟียะห์เป็นภรรยาของฉันบินตุฮุยัยชาย2คนนี้พอรู้ปุ๊บก็กล่าวว่าอะไรฟะกอลาซุบฮานัลลอฮ์ยารอซูลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ยารอซูลัลลอฮ์พูดอย่างนี้แล้วนบีก็สอนเลยบอกว่าอินนัชัยฏอนยัจรีมินัลอินซานีมัจรัดดัมชัยฏอนเนี่ยมันทำไมครับมันแล่นพ่านอยู่ในกระแสเลือดของมนุษย์เรานี่แหละคอยที่จะสวมใส่พิษให้คนนี่ทำไมครับเกิดความสับสนเกิดความคิดอะไรต่างๆที่ไม่ดีนบีได้บอกอินนัชัยฏอนยัจรีมินัลอินซานมัจรัดดัมว่าอินนีคอชีตัวอันยักษ์ดีฟาฟีกูรูบีกุมาชารอฉันกลัวเหลือเกินที่จะให้ในหัวใจของพวกทั้งหลายเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเรื่องของการคิดไม่ดีแล้วก็เป็นผลในการที่จะไปกล่าวหาคนอื่นเขากลัวเรื่องนี้เหลือเกินเพราะฉันจำไว้นะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันพุ่งเป้าเวลาที่มันจะเข้ามาซึมซับในหัวใจทำให้คนคนนั้นคิดกับอีกคนหนึ่งไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแม้กระทั่งนบีเองก็ยังโดนนะในขณะที่ไปทำการอิติกาฟทำอิบาดะห์อยู่เนี่ยพอออกจากมัสยิดมาส่งภรรยายังไม่เว้นที่จะถูกฟิตนะและไอ้คนที่มาจะฟิตนะกับท่านนบีก็ถูกชัยฏอนเนี่ยทำไมครับสวมใส่ในการที่จะเข้าใจคนอื่นผิดนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องของฟิตนะห์ไม่พ้นต่อการที่เราท่านทั้งหลายนี่จะต้องเจอกับมันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นหัวใจของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ชัยฏอนเข้ามามีผลมีบทบาทจนกระทั่งทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเพี้ยงพ้ำแล้วก็หมดในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาอีหม่านอ่อนจนกระทั่งไม่เหลืออันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องของหัวใจที่มันเป็นสนิมที่จะกระเทาะออกไปเนี่ยนะทำยังไงก็คือเอาเรื่องของอีหม่านศรัทธาเข้ามาใส่เอาเรื่องของอิบาดะห์เข้ามาใส่เอาเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เข้ามาใส่เป็นเกราะที่จะคอยป้องกันนะครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วนะว่าสิ่งที่อิสลามได้พูดเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะก็คือสิ่งที่ท่านพี่น้องเนี่ยจะต้องระวังโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะเรื่องแผนการของชัยฏอนแผนการของชัยฏอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแยบยลถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับพี่น้องเพียงพำแน่ๆเขาบอกว่าอิบนุกอยิมอัลเยาซียะห์เป็นปาชญ์ในยุคซะลัฟท่านหนึ่ง นะครับเขาบอกว่าแผนการของชัยฏอนเนี่ยเขาสรุปมาง่ายๆสั้นๆก็คือ
5ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแยบยลแผนการของชัยฏอนนะครับเขาบอกว่าแผนการอันที่1เนี่ยนะแผนการอันที่1เลยที่ชัยฏอนพยายามคือหมายความว่าถ้าแผนที่1ไม่สำเร็จมันก็ไปแผนที่2แผนที่2ไม่สำเร็จไปแผนที่3อย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกระทั่งสุดท้ายไปถึงแผนที่5นะเขาบอกยังไงบ้างเขาบอกว่าประการที่1เนี่ยอัลมะฮะดะตุลอูลาหมายถึงระดับที่1เนี่ยนะที่เป็นแผนของชัยฏอนเลยก็คืออัชชิรกุทำให้เกิดความการตั้งภาคีเกิดขึ้นในหัวใจชิริกทำยังไงล่ะในนั้นก็คืออะไรครับตัชกีกคำว่าตัชกีกหมายคำว่าชักกุลทำให้เกิดความสงสัยทำให้เกิดความสงสัยในตัวตนของอัลลอฮ์สงสัยในตัวบทสงสัยการตีความสงสัยมันฮาลาลไม่ฮาลาลอย่างเนี้ยพยายามเอาความสงสัยตัชกีกเข้ามาใส่มีอะไรอีกมีเรื่องอัลกูลูเลยเถิดเป็นการเลยเถิดในเรื่องจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องมักลูกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเลยเถิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มชีอะห์เงี้ยเลยเถิดในเรื่องของความเชื่ออย่างนี้เป็นเรื่องอันตรายนะต่อมาเขาบอกว่าอัตมาซีลเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเวทต่างๆเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับตะฮลีลวะตะฮรีมทำสิ่งฮาลาลให้เป็นฮารอมทำสิ่งฮารอมให้เป็นฮาลาลอย่างเนี้ยนะครับตะฮรีฟบิดเบือนแล้วก็อะไรครับอัสซิห์เรื่องของไสยศาสตร์มันจะค่อยๆเอาเรื่องเหล่านี้มาใส่ในหัวใจของคนเราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะนำพาไปสู่ชีริกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของมันถ้ามันทำให้คนคนนี้พ่ายแพ้ต่อขั้นตอนแรกเลยเนี่ยชีริกเนี่ยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเราก็ออกห่างเรื่องความสงสัยนะทำไงครับที่ไม่ให้มีความสงสัยก็คือความชัดเจนของตัวบทยึดถือตรงนั้นในซูเราะห์อาลีอิมรอนฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะบิลฮักฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะบิลฮักมุศอดดิกอลลิมาบัยนะยะดัยไม่ใช่สิที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของอายะห์ที่มุฮกามาตกับอายะห์ที่มุตชาบิฮาตนะในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะเขาบอกว่าชัยฏอนหรือหลักการต่างๆที่มันอยู่ในอัลกุรอานมันมีอายะห์ที่มุฮกามาตกับอายะห์ที่มุตชาบิฮาตก็คือเป็นอายะห์ที่มีความชัดเจนกับอายะห์ที่มันทำไมครับมีความหมายตีความไปได้หลายอย่างอายะห์ที่เป็นมุฮกามาตนี่ก็คือตัวบทมันชัดเจนเชื่อแบบนั้นตรงๆส่วนอายะที่เป็นมุตชาบิฮัดเนี่ยมันต้องตีความหลายอย่างเราก็อย่าไปใส่ใจตรงนั้นมากปล่อยวางไปตรงนั้นไปนะครับเอาที่มันชัดๆนั่นแหละก็คือยึดถือปฏิบัติถ้าไม่ชัดปล่อยวางไว้แล้วก็ดูว่าทัศนะของอุลามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้น้ำหนักไปในทิศทางไหนเราก็ยึดถือในทิศทางนั้นนะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายเนี่ยต้องทำความเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราแม้กระทั่งกับชัยฏอนที่พยายามจะพุ่งเป้ามาที่เราเนี่ยเรื่องชีริกเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราหลุดไปจากตรงนี้เนี่ยเรากลับมายากเพราะมันจะทำให้ความเชื่อนั้นฝังลึกลงไปนะครับประการที่สองเขาบอกว่าอัลบิดอะห์นะเรื่องเกี่ยวกับบิดอะห์เรื่องเกี่ยวกับบิดอะห์นี่ก็คือเป็นเรื่องที่สองที่ชัยฏอนเนี่ยทำไมครับวางแผนเอาไว้นะแผนที่หนึ่งคือชิริกนะพอชิริกเนี่ยทำยากละเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันสิ้นหวังเลยจะทำให้คนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยชิริกแต่มันประสบความสำเร็จในเรื่องที่ทำไมครับทำให้คนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยทำไมขัดแย้งกันทะเลาะกันแล้วมันมีขึ้นจริงแล้วด้วยนะมันทำให้ชีริกเกิดขึ้นไม่ได้มันแพ้แต่
เรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่บอกว่าเป็นแผนการของมันก็คืออัลบิดอะห์การทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทางศาสนานะครับเขาบอกว่าอุลามะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าวัชชัยฏอนลายะดุอุลมุอ์มินะอิลัลกุฟริมัรรอตันวาฮิดะตันชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้ล่อลวงผู้คนไปสู่การกุฟรเพียงแค่ครั้งเดียวนะอัชชัยฏอนลายะดุอัลมุอ์มินะอิลัลกุฟริมัรรอตันวาฮิดะตันมันไม่ได้ล่อลวงมนุษย์ไปสู่การกุฟรเพียงแค่ครั้งเดียวพอแต่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าวะลากินยัสตักดิมูฟีซะบีลิซาลิกะอุสลูบุตะดัรรุจแต่ชัยฏอนนี่มันจะใช้กระบวนการของมันในวิถีทางของมันโดยใช้อุสลูบตะดัรรุจใช้สำนวนที่มีขั้นตอนของมันยังไงครับมินัดดะวะติอิลาตัรกิลฟาดิลวัลอิฮติมามบิลมัฟดูนก็คือให้ทิ้งสิ่งที่ประเสริฐไปทำสิ่งที่มันประเสริฐด้อยกว่าอะไรที่มันอัฟดอนกว่าเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันไม่อัฟดอนเนี่ยเอาขึ้นมาทำแบบนี้ไงอะไรที่เป็นเรื่องอัฟดอนไม่อะอย่าทำเลยทิ้งไปอะไรที่มันไม่อัฟดอนเนี่ยพยายามทำฟื้นฟูมันขึ้นมานี่คือแผนการของมันนอกจากนี้แล้วล่ะซุมมัลอามันอะลาตะซัยยูนิสกออิรวะตะฮวีนิฮาประดับประดาสิ่งที่เป็นเรื่องสกอเอสบาปเล็กเนี่ยก็คือเอาไปสวมใส่เอาพิษสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆ เนี่ยไปสวมใส่แล้วทำให้คนทำไมครับเริ่มไม่สนใจเอ้ยบาปเล็กไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่าอะไรวามีนัสกอเอริยสตติวอีกอลอัฟฟิลกับบาจากบาปเล็กๆนี่แหละถ้าคนเพี้ยงพั้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นบาปใหญ่จะกลายเป็นบาปใหญ่فَإِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْقَبَائِرِ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ แล้วถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเพี้ยงพั้มไปทำบาปใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า كَانَ قَرِيبًا فِي الْكُفْرِ แน่นอนเลยเกินคนคนนั้นเนี่ยก็จะเข้าใกล้ไปสู่การกุฟรการปฏิเสธวัลอิยาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นแผนแต่ละขั้นของชัยฏอนเพราะฉะนั้น1ชิริก2บิดอะห์นะจะสังเกตได้ยังไงว่าบิดอะห์เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการของชัยฏอนยังไงนะมีคำของอุลามะเนี่ยนะครับเขาพูดเอาไว้นะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการชีริกเนี่ยนะครับเรื่องของบิดอะห์มันจะคล้ายๆกันมันจะคืบคานมาใกล้ๆกันเขาบอกไว้ในคำพูดของคนในยุคซะลัฟบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเป็นคำพูดของท่านฮัสซานอิบนุอาตียะห์เขาบอกว่ามับตะดาอะกอมุนบิดอะตันมับตะดาอะกอมุนบิดอะตันฟีดีนิฮิมอิลลานะซะมินซุนนะติฮิมมิสลาฮาเขาบอกว่ามับตะดาอะกอมุนบิดอะตันฟีดีนิฮิมกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ได้ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในทางศาสนาทำมันขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากทำไมครับอิลลานะซามินซุนนะที่ฮิมิสลาฮาซุนนะก็จะถูกถอนออกไปอย่างนึงถ้ามีบิดอะห์ขึ้นมาอย่างนึงซุนนะก็ทำไมครับจะหายไปพี่น้องสังเกตได้เลยเวลาที่สังคมเราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมขึ้นมาอย่างนึงซุนนะละหมาดพอละหมาดเสร็จให้สลามก็สายหน้าโอ้ไม่ได้เลยใจมันวอกแวกไปอยู่ตรงอื่นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละหมาดแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยคนสุดท้ายคือท่านอาลีท่านอาลีเข้ามาแล้วก็ฉันจะลองทำดูอาลีก็ละหมาดทุกขั้นตอนทำแบบประณีตหมดทำอย่างประณีตเลยสุดท้ายพอจะให้สลามฉันได้แน่ๆเลยนบีจะให้ชุดเนี่ยมันสีอะไรกลายเป็นว่าพอให้สลามเสร็จปุ๊บไม่ได้ใจมันหลุดไปตรงอื่นเพราะฉะนั้นนบีก็นี่แหละคือเหตุผลเพราะพอเราให้สลามเสร็จแล้วเราจึงต้อง
ขออิสติกฟาร์คะแนนของการละหมาดแต่ละคนจึงไม่เท่ากันไงนบีถึงได้บอกว่าบางคน10 1ส่วน10บางคน1ส่วน9 1ส่วน8 1ส่วน7ไม่เท่ากันเพราะอัลอามานตะตะฟาตะลูบิตะฟาตุลิมาฟิลกุลูบงานต่างๆที่มันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจที่มันคิดไปหลากหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นเรื่องที่สำคัญที่ให้ท่านพี่น้องเนี่ยนะครับดูแลหัวใจดูแลสิ่งที่มันจะเข้ามาว่ามันเป็นสิ่งที่เราคัดกรองแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใสบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้ามันมีพิษเข้ามาจะล้างพิษยังไงนะอย่าปล่อยให้หัวใจของเรามีจุดสีดำเกิดขึ้นแล้วมันขยายออกไปจนกระทั่งมันรักษาไม่ได้มันกินจนกระทั่งกลายเป็นอัลกอลบุลมัยยิดเป็นหัวใจที่มืดบอดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าถ้าหัวใจของคนเราเนี่ยถูกชัยฏอนมันกระหน่ำจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยหมดสภาพต้องตายลงเนี่ยพี่น้องจะขาดทุนทั้งดุนยาและกาอาคิเราะห์นะครับ อยากจะให้ท่านพี่น้องนะครับดูว่าทบทวนนะครับดูเป็นการทบทวนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจนะเข้าใจหัวใจต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์หัวใจอย่าให้เป็นหัวใจที่มันมีโรคมืดเกิดขึ้นอย่าให้เป็นหัวใจที่มันถูกกัดกินด้วยกับโรคต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสียหายทีนี้เมื่อมีโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเยียวยาให้ได้ทำให้หัวใจได้มีชีวิตชีวาให้ได้การทำให้หัวใจให้มีชีวิตชีวาได้เนี่ยเขาบอกว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่7ข้อนะประการที่1เขาบอกว่าที่จะทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาได้ไม่เป็นโรคเนี่ย1เลยนะก็คือเรื่องเตาฮีดเรื่องเตาฮีดพยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลักเตาฮีดให้มั่นคงทำไงอะเตาฮีดมี3ประเภทเตาฮีดอุลูฮียะห์เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเตาฮีดรูบูบียะห์เกี่ยวกับความเป็นพระผู้อภิบาลของพระเจ้าไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเช่นการสรรสร้างอะไรต่างๆองค์เดียวไม่มีสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตว่าพระนามต่างๆคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามที่มันเฉพาะพระองค์ไม่มีใครมาเทียบเคียงได้เนี่ยทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้หัวใจเราเนี่ยมีชีวิตชีวาอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวาได้ก็คือหนึ่งก็คืออัตตอดรุอิรัลลอฮ์ตอดรุก็คือหมายถึงมีความรู้สึกอ่อนน้อมต่ออัลลอฮ์อ่อนน้อมต่ออัลลอฮ์ทำยังไงล่ะครับเขาบอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะตัตมะอินนะกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาห์ตัตมะอินนัลกุลูบในอัลกุรอานบอกว่าคนที่ศรัทธาวะตัตมะอินนะกุลูบุฮุมแล้วหัวใจของเขาก็มีความอ่อนน้อมมีตอมะนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้แหละที่หัวใจเขาเป็นแบบนี้ก็คือโดยการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการดิกรุลลอฮ์การตอดรุการน้อมรับต่ออัลลอฮ์เนี่ยอ่อนน้อมต่ออัลลอฮ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวใจของคนคนนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นประการที่3นะเขาบอกว่าอัตตะดับบุรฟิลกุรอานิลกะรีมเวลาอ่านกุรอานแล้วก็คือทบทวนดูพิจารณานะครับว่าอายะที่เราอ่านไปเนี่ยมันมีความหมายมีนัยยะอะไรบ้างนะอ่านแล้วก็ศึกษาทบทวนไปนะครับเหมือนเวลาเราอ่านฟาติฮะเนี่ยพี่น้องก็อย่าอ่านเพียงแค่อ่านอย่างเดียวพยายามดูความหมายตามไปเพื่ออะไรครับเพื่อดึงให้ใจเราอยู่กับการอ่านนะประการที่4เขาบอกว่าอะไรตัรกุซซุนูบการทิ้งสิ่งที่เป็น
ความผิดบาปต่างๆนะถ้าเราทิ้งได้เนี่ยเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในขณะที่มีคนคนหนึ่งมาถามเนี่ยถามว่ารอซูลุลลอฮ์คนคนหนึ่งเนี่ยทำบาปแล้วเขาก็ทำไมครับตาบะวัสตัฟะรอเขาเตาบัตตัวขออิสติกฟารแล้วล่ะรอซูลก็บอกว่าอะไรครับก็ถูกลบไปความผิดบาปนั่นก็ถูกลบไปคนคนนั้นก็ถามอีกแล้วถ้ากลับไปทำอีกล่ะนบีก็ถูกบันทึกอีกถูกบันทึกอีกนะแล้วเขาก็บอกอีกว่าแล้วถ้ากลับไปทำอีกล่ะถ้าเขาเตาบัตตัวแล้วก็อิสติกฟาร์ล่ะนบีอัลลอฮ์ก็ลบไปอีกกลับมาทำอีกล่ะอัลลอฮ์ก็บันทึกอีกถามแบบนี้ถามไปถามมาสามรอบนบีก็บอกเหมือนเดิมถ้าทำอัลลอฮ์ก็บันทึกถ้าอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ก็ลบกลับมาทำอีกบันทึกอีกอิสติกฟาร์ก็ลบอีกทำอย่างนี้เรื่อยไปจนสุดท้ายนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีวันเบื่อหน่ายจนกว่าพวกท่านจะเบื่อหน่ายไปเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำผิดพลาดอย่ากลัวว่าอัลลอฮ์เบื่อเราเองนะเมื่อไรจะเบื่อไอ้ที่ทำบาปแบบเมื่อไรจะเบื่อแต่อัลลอฮ์ไม่เบื่อที่การที่เราขอเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาอ่านกุรอานพิจารณาเวลาที่ทำความผิดบาปให้อิสติกฟาร์แล้วก็พยายามขจัดมันออกไปให้ได้ประการที่5เขาบอกว่าอัลอิฮติมามบิตัสฮีฮิลอักวานวัลอามานอัซซอฮิเราะฮ์วัลบาตินะพยายามใส่ใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของคำพูดที่ดีที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ออกมาต่อหน้าคนหรือคำพูดที่ลับหลังพยายามใส่ใจเรื่องพวกนี้เหมือนมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีสั่งเสียกับคนคนหนึ่งบอกสั่งเสียฉันหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความบกพร่องในตัวเขาเนี่ยนะครับนบีก็บอกหนึ่งพอมองชายคนนี้แล้วนบีก็บอกเลยหนึ่งซอลลิซอลาทันมุวัตจะละมาดสิละมาดเหมือนกับละมาดแล้วลาโลกตายจากไปก็คือทำให้มันมีคุชั่วดีที่สุดนะถามว่านี่คือวักตูสุดท้ายของคุณแล้วคุณจะตายแล้วนะทำให้ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาก็บอกกับชายคนนั้นไปอีกว่าวะลาตะตะกัลลัมบิกะลามินตะตะซิรุมินฮูกอดันอย่าพูดอะไรออกไปโดยที่พรุ่งนี้ต้องตามไปแก้ตัวตรงนี้แหละที่บอกว่าให้ใส่ใจคำพูดว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลกับเราไหมนะคำพูดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วประการที่3ที่สั่งเสียกับชายคนนั้นไปวัจมาอินยะสมิมมาฟีไอดินนาสจงสิ้นหวังสิ่งที่อยู่ในมือของคนอื่นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดก็เป็นเรื่องที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยทำไมครับมีชีวิตชีวาได้ถ้าเราใช้คำพูดนั้นดีบิตัสฮิลอักวานวัลอามานใช้คำพูดที่ดีที่ถูกต้องเรื่องศาสนาพูดให้ถูกต้องเรื่องสังคมพูดให้ดีนะประการที่6เขาบอกว่าอัลอิฮติมามบิชานิลอาคิเราะห์วะตะซักกุริฮาวัลอิสติอดาลิลาฮาก็คือการใส่ใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของอาคิเราะห์นะครับการรำลึกถึงเรื่องราวของอาคิเราะห์เรื่องเกี่ยวกับความตายวัลอิสติอดาลิลาฮาและเตรียมตัวด้วยนะเตรียมตัวด้วยเรื่องราวเหล่านี้แหละจะทำให้คนคนนั้นหัวใจนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับประการต่อมาเขาบอกว่าซิยารตุลมัรฎอวัลมากอบิรการไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ไปเยือนกุโบสถ์บ้างนะการไปเยือนกุโบสถ์ไม่ใช่ไปทำพิธีอะไรหมายถึงไปอะไรครับรำลึกนึกถึงความตายว่าวันหนึ่งเราก็จะอยู่ในสภาพนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับดูว่าสำรวจตัวเองว่าตอนนี้หัวใจเนี่ยมันอยู่ในโรคไหนมีไหมนะเป็นโรคอะไรนะอย่างเช่นภาพที่จะปรากฏอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะเป็นโรคอะไรเป็นโรคเกี่ยวกับชุบูฮาตหรือเป็นโรคชะฮวาตว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะเรื่องเกี่ยวกับทั้งโรคของอารมณ์หรือเป็นเรื่องความเชื่อที่มันฝังลึกไปแล้วเนี่ย
เยียวยาให้ถูกถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อชิริกนิฟากบิดอะห์เรื่องสงสัยเรื่องสับสนเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาคนอื่นอันนี้ต้องขจัดออกไปให้หมดแต่ถ้าเป็นเรื่องชาวัดล่ะเรื่องอารมณ์เรื่องของความใคร่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีชื่อเสียงอยากมีความต้องการกับเพศตรงข้ามเรื่องของหลงไหลในรูปลักษณ์ตัวเองนะเรื่องเกี่ยวกับความตะกะปดเรื่องเกี่ยวกับอิจฉาริษยาอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในโรคที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เยียวยารักษาโดยเอาอัลกุรอานนี่ไปอัลกุรอานคือชีฟาคือสิ่งที่เยียวยารักษาเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับบอกว่าอัลกอลบูลายัสบุตุอะลาฮาลินวะลิซาลิกะกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกซิรุอันยะกูลบอกว่าหัวใจเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆในสภาพหนึ่งสภาพใดแต่ว่าหัวใจเนี่ยทำไมครับมันจะพลิกผันไปพลิกมาแล้วเขาบอกว่ากานะยุกซิรุอันยะกูลนบีนั้นจะอ่านมากๆอ่านอะไรอ่านว่ายามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจฉันมันมั่นคงอยู่บนศาสนาของท่านเพราะนบีพูดประโยคนี้เนี่ยซอฮาบะห์ถามเลยฟะกีละละฮูยารอซูลุลลอฮ์มีบางคนถามกับท่านรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์อามันนาบิกะวะบิมาจิตะบิฮิฟะฮันตะคอฟะอะลัยนาเขาบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์เรานี่อีหม่านศรัทธากับท่านเราอีหม่านศรัทธากับท่านเราอีหม่านต่อสิ่งที่ท่านนำมาแล้วเนี่ยฟะฮันตะคอฟะอะลัยนาท่านยังกลัวอะไรกับเราอีกหรือยังกังวลอะไรกับเราอีกหรือนะนบีบอกว่ากอละนะอัมใช่ฉันกลัวอยู่อินนัลกุลูบบัยนะอุสบุอัยนมินอาซาบิอิลลายุกัลลิบุฮากัยฟะยาชาบอกว่าอะไรครับที่ฉันกลัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะหัวใจเนี่ยมันอยู่ระหว่างอุสบุอัยนี่2นิ้วบัยนะอาซาบิอิลลาระหว่างนิ้วของอัลเลาะห์ยุกัลลิบุฮากัยฟะยาชาอัลเลาะห์จะพลิกยังไงก็ได้อัลลอฮ์จะพลิกยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราจบชีวิตลงโดยที่ให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่บนการอีหม่านยืนหมัดยืนหยัดอยู่บนการอีหม่านอย่าถูกสิ่งอื่นใดมาล่อลวงให้หัวใจนี่ทำไมครับพลิกผันไปเป็นอื่นนี่ไงคือสิ่งที่นบีกลัวขณะซอฮาบะห์อยู่ใกล้นบีเนี่ยอยู่ใกล้นบีนะครับบอกว่ายังกลัวอะไรอีกเราอีมาตอนเราศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยท่านรอซูลยังกังวลอะไรอีกนบีถึงบอกใช่ฉันกังวลเพราะหัวใจของคนเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างสองนิ้วของอัลลอฮ์นี่แหละท่านเราจะพลิกผันไปยังไงเนี่ยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเราต้องขอดุอาขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้หัวใจเรายืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนศาสนาเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่หลุดออกไปจากหลักการของอิสลามเนี่ยก็เนื่องจากว่าอะไรครับคนเหล่านี้เนี่ยพอหลงไปแล้วเนี่ยมันกลับมายากเลยนะหัวใจคืออยู่ในสภาพที่มืดบอดเป็นหัวใจที่มันรักษาไม่ได้มืดบอดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าสิ่งที่คำของอุลามะเนี่ยที่บอกว่าเรื่องของโรคที่มันเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะเขาบอกว่าอินนาฟีซาลิกะลาซิกรอลิมันกานะละฮูกอลบุลเอาอัลกัสซัมมาวะฮูวะชะฮีดในซูเราะห์กอฟเขาบอกว่าอินนาฟีซาลิกะลาซิกรอลิมันกานะละฮูกอลบุลอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแท้จริงในการนั้นก็คือหมายถึงในการที่เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลาซิกรอลิมังกานะละฮูกอลบุญแน่นอนเหลือเกินมันเป็นข้อตักเตือนสำหรับคนที่มีหัวใจอัลลอฮ์บอกนะว่าถ้าใครที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอิสลามเนี่ยแน่นอนเหลือเกินจะรู้เลยว่านั่นแหละคือข้อตักเตือนสำหรับคนที่มีหัวจิตหัวใจคิดได้นะครับเอาอัลกอซซัมมาวะฮูวะชะฮีดหรือทำไมครับหรือเป็นคนที่รับฟังแล้วก็มีความตั้งใจจริงคนที่รับฟังแล้วก็ตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นหนึ่งที่อายะที่เราเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยคือหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกว่ามันจะ
พลิกผันได้สองถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเรียกว่ามีข้อตักเตือนเข้ามาแล้วเราน้อมรับนั่นแหละก็ทำให้เราได้รับฮิดายะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของความถูกต้องเนี่ยด้วยกับการที่เขาทำไมครับมีโรคอยู่เป็นโรคที่มันถูกฝังลึกไปแล้วพอมันถูกฝังลึกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเยียวยารักษาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอีกซูเราะห์นึงที่บอกว่าฟาอินนะฮาลาตะอ์มัลอับซอรวะลากินตะอ์มัลกุลูบอัลลาตีฟิซซุดูรนะเขาบอกว่าสายตาหรือการมองเห็นมันไม่ได้บอดตาเราเนี่ยมองเห็นไม่ได้บอดวะลากินตะอ์มัลกุลูบอัลลาตีฟิซซุดูรแต่ที่บอดเนี่ยคือใจมันบอดที่บอดคือใจมันบอดเพราะเวลาที่นบีพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนเราเนี่ยนะว่าสภาพของคนเราเนี่ยเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยไปท้วงติงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโมทำไมให้ฉันเกิดมาในสภาพนี้นะคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่ฮายาตันตอยิบะอีกคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่มาอีชะตันดองกาอยู่ในสภาพที่แร้นแค้นต่างกันนะเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาเป็นหัวใจที่ก้อนมุสลิมหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีเรื่องก้อนอีหม่านศรัทธาแต่อีกคนหนึ่งทำไมครับเป็นหัวใจที่มีโรคแล้วก็โรคนั้นทำให้เขาจบชีวิตลงไปในสภาพที่มืดบอดนะพอในวันกิยามะห์เกิดขึ้นมาท้วงติงกับอัลเลาะห์บอกว่าตอนฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยฉันก็มีหูมีตารับฟังหมดแต่ไอ้ที่มันมืดบอดคือปรากฏว่ามันทำไมครับมันคือหัวใจไม่ใช่สายตาไม่ใช่หูนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวทีนี้ในอีกฮะดีษบทหนึ่งเป็นไม่ใช่ฮะดีษเป็นคำพูดของอุลามะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้นะบอกว่าอารอฟตุชัรรอลาริชัรริวะลากินลิตะวะกีฮิวะมันลัมยาริฟิชัรมินันนาสยะกอฟีฮิตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเขาบอกว่าการที่ฉันรู้จักความชั่วการที่ฉันรู้จักความชั่วเนี่ยลาลิชัรริไม่ใช่เพื่อจะไปทำความชั่ววะลากินลิตะวักกีฮิแต่เพื่อระวังตัวเองไม่ให้ตกลงไปวะมันลัมยาริฟิชัรมินันนาสยะกอฟีฮิใครก็ตามที่ไม่รู้จักความชั่วคนนั้นก็จะเพียกพ้ำตกไปสู่ความชั่วช้านั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยมาถามกับท่านนบีทำไงได้ผลบุญอย่างนั้นทำไงได้ผลบุญอย่างนี้อูไดฟ้ามาหาท่านนบีไม่ถามเรื่องผลบุญเลยอูไดฟ้ามาหาท่านนบีบอกว่ากะนะซอฮาบะยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลคอยรีซอฮาบะมาหานบีถามเรื่องความดีวะลากุนตุอัสอะลูฮุอานิชชัรริมะคอฟะตันอันยุดริกานีแต่ท่านอูไดฟ้ามาหานบีแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องความชั่วเพราะอะไรครับมะคอฟะตันอันยุดริกานีฉันกลัวว่ามันจะติดตามฉันมาเพราะฉะนั้นต่างกันเนี่ยเวลาเราศึกษาเรื่องความดีภาคผลได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมศึกษาเรื่องสิ่งที่เป็นความผิดบาปด้วยเพื่อทำไมครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันไม่ใช่ทำแต่อามันอิบาดะห์เพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยจึงเป็นสังคมที่ทำไมครับเวลาพูดถึงไอ้นี่ได้ผลบุญอันนี้ได้ผลบุญอันนั้นได้ผลบุญแต่ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยคือเป็นเรื่องที่จะเป็นบาปไหมอย่ามัวแต่คิดเรื่องผลบุญอย่างเดียวต้องดูในเรื่องของบาปด้วยเป็นสิ่งที่มีบัญญัติไหมผมพูดกับพี่น้องไปในครั้งก่อนนะในเรื่องของอิบาดะห์ทำอิบาดะห์แล้วจะได้รับการตอบรับเนี่ยนะรูปแบบของอิบาดะห์นั้นจะต้องตรงกันกับตัวบทหรือหลักฐานนะผมบอกว่าเวลาทำอิบาดะห์ให้พิจารณาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของตัวมันเนี่ย6อย่างนะ1ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องเวลาสถานที่นะอิบาดะห์จะต้องตรงกับเวลาอิบาดะห์จะต้องมีสถานที่กำหนดของมันนะ2ก็คืออะไรครับวิธีการแล้วก็จำนวนแล้วก็วิธีการ
วิธีการทำอย่างไรจำนวนมีเท่าไหร่นะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการไม่เป็นไปตามรูปแบบที่นบีให้มาจำนวนไม่ได้เป็นไปตามที่รูปแบบที่นบีปฏิบัติเอาไว้แบบนี้อิบาดะห์นั้นจบลงไปเลยไม่ได้รับการตอบรับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาการละหมาดมีเวลากำหนดการทำฮัจญ์มีฤดูของมันนะการถือศีลอดเดือนรอมฎอนมีเวลาของมันนะการทำฮัจญ์ทำสถานที่ไหนอย่างเนี้ยมันมีความชัดเจนถ้าไปทำอื่นจากนี้ที่ไม่ใช่ที่ของมันไม่ใช่เวลาของมันมันทำไมครับมันทำให้การอิบาดะห์นั้นไม่สามารถที่จะก่อเกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกังวลก็คือว่าหัวใจของคนเราเนี่ยอย่างท่านพี่น้องทราบมาแล้วว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยในหน้าสุดท้ายหน้านี้นะครับถ้าท่านพี่น้องมีเอกสารนี่ก็พลิกไปแต่ละข้อนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าไหนของเอกสารแต่น่าจะเป็นหน้า 2-3 สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหัวใจของคนเราอย่าให้หัวใจของคนเราเนี่ยมันทำไมอ่ะมันไม่ได้รับการศึกษาและทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องจำตรงนี้ไว้นะว่าสิ่งที่เป็นคำสอนในตัวบทที่หยิบยกเอาไว้ในหะดีษต่างๆที่เอามาลงไว้ในเอกสารเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงธรรมชาติของหัวใจที่เราต้องเรียนรู้มันให้ได้นะ 1. นึกเสมอว่าหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มองอัลลอฮ์มองตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าบางทีเนี่ยก็คือทำอามันครบแล้วทำอามันอิบาดะห์ครบแล้วพอแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้มองที่คุณภาพบางคนเนี่ยก็คือละหมาดครบอ่ะแต่ว่าทำไมครับคุณภาพของการละหมาดไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะบางคนอ่านกุรอานแต่การอ่านกุรอานของคนนั้นปรากฏว่าไปดูที่ใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอีหม่านศรัทธาเป็นเรื่องของการตะกับโพดเป็นเรื่องของการประกวดแข่งขันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นให้ดูที่หัวใจเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะดูที่หัวใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะคนก็มีกลุ่มความเชื่ออย่างหนึ่งที่บิดเบือนเข้ามานะเช่นบางคนเนี่ยไม่ละมาละใจเราอยู่กับอัลลอฮ์แล้วอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าหลักการของอิสลามเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราอีหม่านศรัทธาเนี่ยมันพิสูจน์ตรงไหนมันพิสูจน์ที่การกระทำด้วยไม่ใช่พูดออกมาเหมือนรักเธอแต่ไม่แสดงออกให้เห็นว่ารักยังไงมันบอกรักอัลลอฮ์ไม่แสดงออกรักอัลลอฮ์ยังไงรักภรรยารักสามีแต่ไม่แสดงออกไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่แสดงออกมาด้วยนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ถึงได้บอกไว้ในกุรอานที่บอกว่ากอลติลอารอบอามันนาพวกอาหรับีอาหรับชนบทมหานบีบอกว่าอะไรครับอามันนาเราอีมานศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ให้นบีบอกว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาวะลัมมายะดุคูลิลอีมานฟีกูลูบิกุมมุฮัมมัดจงบอกไปว่ายังไม่ได้ศรัทธาเพียงแค่อะไรครับเป็นแค่มุสลิมเฉยๆนะเพราะจึงมีความต่างกันตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาทำไมในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูตอนต้นเลยนะอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนกอลูนัชฮะดูอินนะกะละรอซูลุลลอฮ์วัลลอฮุยะอ์ลัมอินนะกะละรอซูลูฮูวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบูนมุนาฟิกมหานบีอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนมหานบีกล่าวนัชฮะดูอินนะกะละรอซูลุลลอฮ์พวกเรายืนยันเลยโอ้ท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์
ยืนยันต่อหน้านบีเออท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มุนาฟิกบอกแต่ทำไมอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุยะอะลัมอินนะกะลารอซูลูฮูอัลลอฮ์ยืนยันว่าอัลลอฮ์รู้ว่านบีเป็นรอซูลแหละแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนะละกาซิบูนแต่อัลลอฮ์ก็ยืนยันเช่นกันว่าไอ้ที่มุนาฟิกีนมันพูดเนี่ยมันโกหกเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยพูดออกมาว่าฉันเชื่อท่านฉันเชื่อท่านฉันรับรองท่านแต่ปรากฏว่าในใจมันทำไมครับมันตรงข้ามนี่แหละคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่มันอยู่ในหัวใจและอัลลอฮ์ก็รู้ไงเพราะมุนาฟิกีนจึงเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุดแล้วก็ไม่โดนลงโทษนะไม่โดนลงโทษตัดสินก็ไม่ได้นบีจึงไม่ฆ่าไงพวกมุนาฟิกีนไม่โดนไม่โดนไงนะไม่โดนพวกเรานี่นะอิซาจากัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์วัลลอฮุยะอะลัมอินนะกะลารอซูลูฮูวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบูนอิตตะคาซูอัยมานะฮุมจุนนะตันฟะซัดตูอันซะบีลิลลาห์พวกเหล่านี้ทำไมครับยึดเอาการสาบสาบานของคนเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นจุนนะเป็นโล่เป็นเกาะกำบังเอาไว้เวลาบอกฉันวัลลอฮิฉันอย่างนู้นอย่างนี้เอาเป็นเกาะกำบังไว้เฉยฟาซัดดูอันซะบีลิลลาห์อินนะฮุมซาอามากานุยะอ์มะลูนแต่ถ้ามันมีโอกาสเมื่อไหร่มันก็จะคอยขัดขวางและอัลเลาะห์บอกนี่แหละคือพฤติกรรมที่ชั่วช้าที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นการบ่งบอกนะครับว่าหัวใจของเรากับการกระทําของเรามันจะเป็นการพิสูจน์อีหม่านของเราว่าอีหม่านมันมีอยู่ในหัวใจของเราเต็มมากร้อยจะน้อยจะมากแค่ไหนเนี่ยการกระทําของเราเป็นตัวบ่งบอกนะครับบางคนทำอามันแข็งขันอย่างดีเลยนบีบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องอิจฉาการถือศีลอดของเขาการละหมาดของเขานะอิจฉาอิบาดะห์ต่างๆของเขาแต่ปรากฏว่าคนพวกนี้เนี่ยหลุดออกไปจากอิสลามหลุดออกไปจากอิสลามเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีหลักอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนก็คืออย่างที่ผมบอกในเรื่องของคนที่เป็นชอบฟิตนะตักฟีรอย่างเช่นที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่ทำไมครับปฏิเสธเลยระบอบการปกครองแบบอิสลามปฏิเสธที่เป็นเรื่องของกษัตริย์อะไรต่างๆเลยเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คนเหล่านี้คือพวกเจวิตคนเหล่านี้คือพวกที่ทำให้ระบบอิสลามนั้นเสียหายกล่าวหาว่าเป็นกาเฟรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุลามะในซาอุดีอาระเบียเนี่ยหลายคนนะครับโดนกลุ่มพวกไอซิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเหล่านี้ปฏิเสธนะครับพวกดาอิชเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับปฏิเสธหรือตักฟีดคนที่เป็นมุสลิมสังหารมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการที่จะไปฟิตนะไปกล่าวหาคนหนึ่งคนใดเป็นกาเฟรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็พยายามนะครับพยายามที่จะทำให้หัวใจของเราได้มีความเข้มแข็งผมอยากจะปิดท้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่ค่อนข้างจะยาวแต่จะบอกให้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนเขาบอกว่าเป็นหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฟังไปเพลินๆแล้วกันนะครับเขาบอกเพราะหะดีษมันค่อนข้างจะยาวเป็นการเล่าเรื่องเขาบอกว่าหะดีษของอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้เล่าเอาไว้นะครับเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมอบหมายตัวเขานะมอบหมายให้อบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลรักษาในเรื่องของซะกาตของเดือนรอมฎอนช่วงเดือนรอมฎอนนะแสดงว่าทำไมท่านนบีเนี่ยมีกองซะกาตมีคลังซะกาตเก็บเอาไว้แล้วก็ให้อบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นคนดูแลในนั้นก็จะมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งเมล็ดพันธุ์พืชมีสิ่งที่เป็นภาคการเกษตรต่างๆอยู่ในคลังนั้นเก็บเอาไว้เขาเรียกรวมๆก็คือเป็นไบตุลมานนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็
มาหาท่านอบูฮุรอยรอแล้วก็บอกว่าอะไรครับตัวเขาเองเนี่ยยากลำบากยากจนมีลูกมากนะปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยมันมาขโมยของมาขโมยของที่ใบตุ้นมานนะพอถูกจับได้ปุ๊บบอกแล้วฉันยากจนลูกเยอะนะเสร็จแล้วปล่อยฉันไปเถอะปรากฏว่าอบูร้อยก็ไปปล่อยไปนะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมานบีก็มานบีก็ถามเลยเป็นไงบ้างเมื่อวานได้ข่าวว่าจับขโมยได้เหรอแล้วไปไหนแล้วล่ะนะอบูร้อยก็บอกว่าอ๋อฉันปล่อยไปเขาบอกว่าเขายากจนเขามีลูกเยอะก็ปล่อยเขาไปนบีก็บอกว่าไอ้คนเนี่ยมันโกหกไอ้คนนี่แหละมันโกหกนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรแล้วถ้ามาอีกเนี่ยอบูร้อยแกก็จะเชื่อมันอีกถ้ามันมาอีกเนี่ยมาเนี่ยมาขโมยแล้วถูกจับได้แกก็จะเชื่อมันอีกถ้ามันพูดอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาตามที่นบีบอกมาอีกปรากฏพอมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ขโมยของอีกในใบตุ้นมานี่แหละถูกจับได้อีกนะก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าเพราะเรายากจนนะต้องรับผิดชอบครอบครัวนะแล้วก็ขอสัญญาเลยจะไม่กลับมาอีกแล้วนะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอตื่นเช้ามันก็เจอนบีอีกไหนล่ะที่ว่าคนขโมยนะอบูเราฉันสงสารเขาปล่อยไปนบีก็เลยบอกมันโกหกไม่ได้พูดจริงหรอกนะก็พูดแบบเนี้ยแล้วบอกว่าคืนที่3เนี่ยมันก็จะมาอีกนบีบอกอบูรอยรอบก็บอกเรื่องนี้ต้องถึงท่านนบีละพอครั้งที่3เนี่ยปรากฏว่ามานะทุกครั้งก็จะบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจนกระทั่งพอถึงครั้งที่3เนี่ยอบูรอยจับได้นะแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับบอกว่ายากจนมีความยากลำบากต้องดูแลครอบครัวปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วฉันจะบอกคำพูดที่เป็นประโยชน์จะสอนคำที่เป็นประโยชน์กับท่านให้นะโดยที่อะไรครับโดยที่คำพูดเหล่านี้เนี่ยจะคุ้มครองตัวอบูฮุรอยเราะห์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายนะครับปรากฏว่ามันก็สอนนะไอ้คนที่ขโมยของสอนอบูรอต่างๆนานาหมดเลยนะสอนอย่างนั้นอย่างนี้หมดเลยเสร็จแล้วอบูรอก็ปล่อยไปนะพอเช้ามาเจอนบีก็ถามอีกไหนล่ะไอ้คนที่ขโมยของไหนว่าจะจับเอาไว้ไปไหนก็บอกว่าปล่อยไปแล้วนะปล่อยไปแล้วนบีเลยบอกรู้ไหมไอ้คนนี่มันคือใครมันคือชัยฏอนมาขโมยของมันพูดทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคือพูดเท็จหมดเลยไหนแล้วมันสอนอะไรแกบ้างสอนอะไรแกบ้างสอนอะไรอบูรอยบ้างปรากฏว่าอบูรอยก็บอกว่าอ๋อก็สอนฉันเนี่ยบอกให้อ่านอายะกุรซีนะบอกให้ชาอ่านนู่นอ่านนี่นบีบอกครั้งนี้มันพูดจริงไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอ้างต่างๆนานาคือทำไมครับโกหกหมดเลยว่าลูกครอบครัวยากจนมีลูกมากโกหกหมดเลยแต่พอครั้งนี้เนี่ยมันพูดว่าเวลาจะนอนอ่านอายะกุรซีอ่านคุณ3คุณนบีบอกนั่นแหละมันพูดจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าชัยฏอนมันกลัวถูกจับมันก็เลยบอกว่าถ้ามันถ้าเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็จะปกป้องป้องกันตัวเราได้จากชัยฏอนเพราะฉะนั้นอายะกุรซีสิ่งที่เป็นอัลมุอาวะซาตอายะที่ปกป้องเราทั้งหลายเนี่ยอ่านพี่น้องอ่านเพราะเราอย่าลืมว่า1ใน7ข้อในข้อที่6เนี่ยอัลกอลบุฮาดาฟุลลิชัยฏอนหัวใจคือเป้าหมายที่ชัยฏอนมันจ้องอยู่มันจ้องหัวใจของเราจ้องอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเราเมื่อว่างเมื่อไหร่มันก็จะสวมใส่สิ่งที่เป็นพิษต่างๆพิษที่ผมว่าเนี่ยชิริกบิดอะห์เรื่องอิจฉาริษยาเรื่องลูกหลานเข้ามาหมดมันจะไม่ปล่อยวางอย่างที่บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะไม่ปล่อยเราท่านทั้งหลายเขาบอกว่าอัชชัยฏอนลายะดุอุลมุอ์มินอิลัลกุฟริมะรอตันวาฮิดะตันชัยฏอนจะไม่
ไม่ทำครั้งเดียวนะมันจะทำหลายๆครั้งมีแผนการอะไรต่างๆเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายเราแพ้มันนั่นแหละพอคือหน้าที่ของมันจบลงแค่นั้นแล้วนะในครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างนบีอาดัมขึ้นมานะสร้างนบีอาดัมขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกให้มันสุญูดมันก็ไม่สุญูดบอกมันประเสริฐกว่าอะไรประมาณเหล่านี้จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮฺจะลงโทษมันมันบอกว่าอะไรครับขอประวิงเวลาไว้รอนู่นแหละค่อยลงโทษมันวันกิยามะห์เลยแล้วมันก็ขอก่อนรอนะอัลลอฮ์ก็ให้ด้วยมันบอกว่าอะไรฟาบิมาอักวัยตานีละอุดันนุมซีรอตกันมุสตะกีมขอเลยขออัลลอฮ์มันขอล่อลวงมนุษย์แหละขอนั่งขวางทางไม่ให้ไปทางที่ถูกต้องเนี่ยฟาบิมาอักวัยตานีละอักอุดันนุมซีรอตกันมุสตะกีมซุมมาละอาตียันนุมมินไบนไอดีฮิมมินคอลฟิมวันไอมานิฮิมวันชมาลิฮิมวะลาตัจิดูอักษรุมชาคิรินมันจะขวางทางไว้เลยจะอยู่ข้างหน้าอยู่หลังซ้ายขวาไม่ให้ไปทางที่ถูกต้องและสุดท้ายล่ะก็จะไม่พบหนทางที่ถูกต้องสำหรับคนที่ถูกมันล่อลวงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องการดูแลหัวใจของเราอย่าให้มีสนิมแม้กระทั่งจุดเล็กๆเนี่ยพยายามลบมันให้ได้แต่ละวันแต่ละวันยกลบออกไปให้ได้มีเรื่องของท่านอุมัรเนี่ยเขาบอกว่าอุมัรเนี่ยพอเวลาจะล้มตัวลงนอนแต่ละคืนแต่ละคืนเนี่ยท่านอุมัรทำไงวะเอาไม้เท้าอะไม้เท้าของท่านเนี่ยตีที่เท้าแล้วก็พูดบอกว่าวันนี้ถ้าพูดหยาบๆก็คือไอ้ส้นตีนไปไหนมาบ้างวันนี้หมายถึงเท้าเขาเนี่ยเดินไปไหนมาบ้างแล้วก็ตีที่เท้าเนี่ยตีไปเป็นการทบทวนตัวเองแต่ผมไม่ได้หมายถึงให้เราไปทำอย่างนั้นนะหมายถึงให้เรานอนลงแล้วก็วันนี้เรามีอะไรผิดพลาดทบทวนนะครับแต่อุมัรเนี่ยทำแบบนั้นเอาไม้เนี่ยตีไปที่เท้าเดินไปไหนมาบ้างเดินไปในที่ที่ดีหรือเดินในที่ที่ไม่ดีผิดพลาดตรงไหนคือการทบทวนตัวเองก่อนที่จะนอนนะนี่คือคนในยุคสลัฟเขาคิดแบบนี้นะก็คิดว่าคงสมควรกับเวลานะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องคงได้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แล้วก็อะไรที่ผิดพลาดจากคำพูดนะครับก็ขอให้ยึดในสิ่งที่เป็นความถูกต้องจากตัวบทหลักฐานผมก็มีสิ่งที่ผิดพลาดมากมายนะสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของรอซูลก็ให้เราเนี่ยยึดแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับก็คิดว่าคงจะได้รับสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์โดยทุ่นหน้ากันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู